สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซอนคอนออนไลน์ประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2563นะครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันศุกร์เรื่องราวที่เราจะเจอกันทุกๆสัปดาห์นะครับตามปกติก็จะเป็นเรื่องราวของ Friday Talk หรือว่าพบประชาชนนะครับแต่วันนี้ขอเบี้ยวเรื่องราวของอ Friday Talk ไปนะครับแต่มารีวิวตัวนี้และกันมาทดสอบ SSD นะครับ2.5นิ้ว SATA หรือว่าถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันต้องเขียน2.5นิ้ว SATA SSD นะครับมันเขียนแบบว่าความรู้สึกเหมือนต่อยหลังเป็นรุ่นใหม่จากทางซีเกตนะครับเป็นรุ่นประหยัดก็คือเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าต่อราคาและความจุสำหรับบาราคูด้า Q1 หรือว่า Q1 นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาดก็คือ 960G และ 480 g b ที่อยู่ในมือผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูลองทดสอบกันดูนะครับผมพยายามหาข้อมูลมากเลยว่าใช้ชิปเนนนะครับของใครมี d r c a c h คชไหมมันน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์ตัวไหนจะเป็นตัวยอดนิยมพิสันหรือตัวไหนไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวถ้ารื้อได้ถ้างัดออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันและสิ่งหนึ่งที่ผมเขียนไปในดีสคริปชั่นก็คือนะครับรุ่นชื่อรุ่นที่ระบุว่า Q1 SSD ตัวนี้นะครับมันบ่งบอกว่าชิปแนนข้างในเป็น 3D QLC นะครับหรือว่า Quad Layer ซึ่งหลายๆท่านก็ถามถึงกันเข้ามาว่า QLC เป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดใช้ซื้อมาจัดมาเพื่อลง Windows มันโอเคไหมมันเร็วไหมมันจะอืดไหมนะครับส่วน เรื่องของบททดสอบวันนี้แน่นอนเราเราเน้นกันที่ Real World นะครับ Benchmark ม,มีให้ดูแน่นอนแต่ Real World จะเป็นอย่างไรบ้างกับนะครับ QLC แนนมันจะรวดเร็วทันใจขนาดไหนและราคาคุ้มค่าอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาว่ากันก็แวะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับนุนรายการที่ทำให้มีสัคอรออนไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับ Silverstone TT เทอร์มอนเทคอัสร็อกฮอออฟเวมบายกาแล็ก MSI, ASUS, เอเวอร์มีเดียสวัสดีทั้ง3ช่องทางนะครับก็เหมือนทุกครั้ง YouTube, Facebook และทวิตทีวีนะครับเดี๋ยวเรามีช่วงเวลาพูดคุยทักทายกันก่อนระช่วงหนึ่งนะครับ ยูทูบสถานะยังไม่กรีนสักทีหนึ่งยังคงแบดอยู่เลยามาแล้วสวัสดีฟังทวิตด้วยนะครับคุณก๊อตคุณเข้าต้มมัดไมข้าต้มมัดเอออีกไม่กี่วันจาฮาริราโยนะครับเดี๋ยวก็มีข้าต้มมัดให้กินกันอีกแล้วสวัสดีครับ,บรสิกีราสนราคา2อนหน่อยบงังแก้ทําไมอะครับคือราคาตรงไหนผิดอะครับที่ผมอ้อลืมแก้ตัวเลขใช่ไหมว่า960กิกโทษทีเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับขอบคุณมาก ก็คือราคานะที่ทักมาเพื่อนเราทักมาผมแค่ลืมแก้นะครับก็ปี้วางตัว480กิกราคามันหลากหลายมากนะครับ2,005ก็มี2,006ก็มี2,000นิดๆก็มีนะครับก็ลองเซิร์ชเกันดูเองส่วนตัว960กิกก็ตีวัน1เทก็ได้แล้วแต่นะครับราคา3,000นิดๆ3,005 9 0 0 9ก็มี4,000ก็มีนะครับลองเซิร์ชกันดูเองนะครับก็ ราคามันหลากหลายเหลือเกินตีว่า3 5 xx 2 0 xx นะครับถือว่าได้นะกับราคาความจุประมาณ1เทหรือว่า9 6 0กิกในราคา3,000ต้น0กลางๆนะครับสวัสดีฝั่ง u t u b e ด้วยฝั่ง a c e b o o k นะครับสวัสดีคุณ b ีเบียคุณโจนะครับคุณปอนสิิตบางวารอจมนึกว่าจะออกทะเลนะครับเดี๋ยวมาว่ากันรอบปานดา,าสวัสดีมารายงานตัวรุ่นนี้ซองกล่อง sd สีเขียวปกติสีส้มถ้าเป็นบาราคูด้า นะครับสีเขียวถ้าเป็นไฟล์คู d a ที่เป็นถ้าไฟล์คูด้จะเป็น NVMe นะครับหรือว่าไฟล์คู d a มันมีที่เป็น SATA 2.5นึกไม่ออกออมีอยู่นะครับแต่จะเป็นตัวรุ่น Enterprise ก็จะไฟล์คู d a จะใช้สีส้มบาราคูด้าจะใช้สีเขียวนะครับของทีวิวเยอะไม่ทันแล้วกรับบากาเห็นตัวนี้มาสักพักละจริงๆเขาส่งมาเกือบเดือนแล้วนะครับมีเหตุผลซัมติงก็เลยวางดองเอาไว้ก่อน มีแต่ขนาด480 g ิบางเขียนทั้งคู่ก็คือก๊อปมาวางแล้วลืมแก้480แก้แต่ราคานะครับขอบคุณมากที่ทักอันนี้เห็นเปิดวัสดุไปนานแล้วเพิ่งรีวิวนะครับป่าตมีผลซัมติงนะครับที่ตั้งตั้งใจดองนะมหัมหหัสใหญ่มีช็อกโกลแลตแอลมอนด์มาเลเพียบก่อนเข้ารายการผมถามน้าก่อนเลยในคลิปที่ทดสอบการเสียงน้าต่อเสียงจากซาวการ์ดผ่านอะไรที่ออกเสียงในคลิปกำลังโพงแล้วใช้อัดไม่นะครับไลน์อินอุปกรณ์ตัวไหนก็ ครีเอทีฟซาวเลสเตอร์เคนะครับมิกเซอร์หน้าเอามาเรทศูนย์ไว้ลงเกมซีเกตเมื่อก่อนจานหมุนมีเอกลักษณ์ชอบมีเสียงครับผมผมใช้อยู่อิก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 ,อกดีครับผมไม่ได้ดูนานเลยเล่นเกมซาร์ต้าอีไม่ต่างกันนะครับเคยทดสอบให้ดูแล้วแม้กระทั่งฮาร์ดดิสก์ห้าพันสี่ร้อยรอบก็ไม่ต่างกันนะครับส่วนโอเคยังมีเวลาประเด็นของวันนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่ตัวเก้าร้อยหกสิบกิก เคลมมานะครับ550 MB กะไบต์ไม่รู้ว่ารีดหรือไรแต่ที่แน่ๆถ้าแบบนี้นะนะครับเขาต้องโชว์ในส่วนของที่ความเร็วสูงๆ550 Read แน่นอนนะครับเพราะปะกติแล้ว SSD ไม่ว่าจะเป็น NVMe หรือจะเป็น SATA นะครับความเร็วในการอ่านจะสูงกว่า w ไร t e แล้วก็คือสูงกว่าเขียนนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรเนี่ยโมเพอร์เซกนะครับ Go น่าจะเป็นภาษาสเปนหรือภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมี2ขนาดตัวนี้960กิกนะครับราคา3,000กลางๆตัวนี้นะครับเคลมมาที่550เหมือนกัน read นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้ชื่อรุ่นไฟล์คูด้ Q1 นะสองส่วนที่จะมาพูดกันก็คือนะครับพอเบนส์มาร์กเสร็จไอประเด็นเบนส์มาร์ผมว่าถ้าเกิดใครที่นะครับรับชมเวลาผมทดสอบ SSD ไม่ว่าจะเป็น NVMe หรือ SATA แหละนะครับ เบน์มาร์กก็คือเอาให้ดูว่ามันทําได้ตามที่เขาคีมโมเอาไว้บนแพ็กเกจหรือเปล่านะครับส่วนที่เราจะทดสอบจริงๆเน้นจริงๆก็คือ Real World ด์มาดูกันว่าพอมันเป็น QLC ผมนึกออกแล้วผมลืมอะไรในดิสคริปชั่นนะครับผมลืมวางลิงก์เกส s m สมาร์ตอุสาเขียนเอาไว้ว่าที่เคยพูดถึงใครที่สงสัยนะว่า SLC, MLC, TLC, Q l c ต่างกันยังไง 3DN a กับ V n a n ที่ a m s u n งเรียกต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น 3D n a n QLC นะครับ Quad Layer Cell ซึ่งนะครับความเร็วของ n a n ความเร็วเนทีฟแน่นอนว่ามันจะต้องน้อยกว่า TLC MLC และ SLC ซึ่งนะครับ Real World Copy ข้อมูลขนาดใหญ่จะช้าขนาดไหน Copy ข้อมูลยิบย่อยจะช้าขนาดไหนนะครับ จะดรอปลงจากสเปคมากน้อยเพียงไรทุกตัวนะครับมันช้าลงหมดพอผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะนะครับมันจะช้าใช่ไหมไม่ใช่คือความเร็วที่เราเห็นบนสเปค550หรือ NVMe ที่เห็นกัน3000ทุกครั้งที่ผมทดสอบความเร็วจริงนะครับของแนนเมื่อคืนที่ทดสอบตัว external หรือว่ากล่อง NVMe ไปอะนะครับที่เป็น Thunderbolt ความเร็วแนนสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นตัว SN750 หรือไฟล์คูด้าของ Seagate เองก็ตันอยู่ที่ประมาณ2กิกนะครับ1.9กิกเท่านั้นเองส่วนไรก็ประมาณ1กิกนะครับ SN750 มันตันที่1.6กิกซึ่งตัวนี้จะตันตรงไหนแนนนะครับเดี๋ยวมาเปิดแล้วก็เสียบพร้อมๆกัน2ตัวให้ดูด้วยว่าความเร็วนะครับขนาดความจุ480 960ต่างกันขนาดไหนส่วนค่าเทราไบต์ไรนะครับตัว9 6 0กิกจะเขียนได้สูงสุด280เทราไบต์ไรก็คือนะครับเอาข้อมูลเขียนลงไปเขียนซ้ำเขียนซ้ำเขียนซ้ำมันจะสมบูรณ์ที่สุดก็คือหมายถึงว่าชิปแนนนะครับสมบูรณ์ที่สุดยังมีสถานะแบบ100%หรืออะไรก็ตามที่280เทราไบต์ไรและไม่ได้หมายความว่าพอมันโดนเขียนเข้าไป นะครับจนถึง280เทราไบต์ไรแล้วมันจะเพี้ยมันจะพังทันทีแต่เป็นการเตือนว่านะครับเราควรจะสำรองข้อมูลเอาไว้ได้แล้วเนื่องจากว่าความสมบูรณ์ของแนนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตัว480กิกะไบต์ค่าเทราไบต์ไรนะครับ1 110เทราไบต์ สูงสุดนะครับก็คือเอาข้อมูลเขียนลงไปเขียนเขียนลบเขียนลบเขียน,ลบ,ยน,ล,บยนลบเขียนนะครับสมบูรณ์สุดที่110เทราไบต์ไรรับประกัน3ปีทั้ง2โมเดลนะครับอาวะไรกลมสลามครับผมกุอาสลันตามพรบต้อง M2 Evo ไม่ใช่หรือบางตัวนี้เล่นเกมแรงไหมเอาวะไรกลมสลามครับดีครับไม่ได้ดูนานโอเคเมื่อก่อนจานหมุนอาสวัสดีครับผมคุณอะไรนะเกาะเลิฟโกเลิฟอาคุณเกรงสัก เพิ่งถอย1นึ่งเทมาเอามาทำแฟลตไดร์เร็วดีครับผมก็ผมก็เตรียมอันนี้เอาไว้ด้วยนี่ที่เป็นแบบว่าสำหรับบางคนนะครับที่ต้องการแฟลตไดร์ที่ราคาประหยัดและความจุสูงนะก็แบบไปซื้อกล่องมาซื้ออะไรมาใส่มันก็ได้นะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเปิดชมกันเลยดีกว่านะครับนกะร,นะร,นะรสีรายงานตัวฝนตกไหมครับอ่า0รจิก2 4 5บาท สวัสดีครับผมคุณหมูน้อยเขาเปิดยังไงอะ่ะกรีดด้านหน้ากรีดด้านหลังได้เป็นและอืมนะครับเดี๋ยวกินมืออีกทูวับอืมอืมแคปเจอร์ละครับดีไหมแคปเจอร์คือหมายถึงยังไงนะแคปเจอร์ นะครับแคปเจอร์ล่ะด,ดีไหมตัวแรกนี่นะครับมีอะไรบ้างมีด,ดีเป็นพลาสติกน้ำหนักเบาโหลงนะมีอะไรบอกบ้างนี่เลยนะครับ480 g ิกะไบต์สาร์ท6 g ิกะบิตเพอร์เซก5โวลต์0.2แอมป์5โวลต์0.2แอมป์0.2คูณ5นึกไม่ออก ต้องใช้ FPU จุดสองคูณหเท่ากับหนึ่งวัตวัตเดียวโอ้ประหยัดพลังงานมากยุคนี้แค่วัตต์เดียวเท่านั้นเองนะครับ t r o d u c t of ไต้หวันตัวนี้ผลิตในไต้หวันนะครับใครที่ไม่ชอบอะไรบอกว่ามาจากจีนตัวนี้เลยนะครับส่วนคู่มือซีเกตลิมิเต็ดวารันตีมันไม่ใช่คู่มือมันเกี่ยวกับเรื่องของ ข้อตกลงในเรื่องของการรับประกันนะครับมีภาษาไทยไหมไม่น่าจะมีหรือถ้ามีก็ลองอ่านกันดูได้นะครับอ่ะไม่มีภาษาไทยโอเคจบ1ตัวที่2นะครับคู่มืออยู่ด้านหลังว่าอ,อ๋อทำไมดูหนานะนะเออ เดี๋ยวแกะให้นะครับทำไมมันไม่ออกอะ่ะติดอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ไงอุ๊ยนี่ เดี๋ยวต้องดูว่าจะงัดอย่างไรได้นะครับเดี๋ยวขอทดสอบก่อนอ๋อน,นี่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 นะครับเดี๋ยวต้องลองมางัดกันดูว่าใช้เนนอะไรตัวไหนยังไงแต่ตอนนี้นะใช้พลังงานเท่ากันนะครับ5โวลต์0.2แอมป์ก็ไม่มีอะไรมากเสียบใช้งานนะครับดิบตรงนี้ขออนุญาตนี่นะอยู่ประมาณแ,แถวๆนี้แล้วกันนี่นะ นะครับผมเตรียมสาย s ตา a เอาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยปรับโฟกัสปั๊บทำไมมันต้องกลับด้านด้วยโอเคเอาเมาส์ออกแล้วก็อีกอันนึงแมเลือกสายผิดสายนี้ค่อนข้างรั้งเฮะจากนั้นไฟเลี้ยง โอเคนะครับและนี่อ่ะตามนี้นี่นะราคูดาผมเปิดเครื่องนะครับตัวเครื่องยังคงเป็นเครื่องเมื่อวานนี้นะครับเอาคว้า Z490 เอาคว้านะครับการ์ดจอไม่เกี่ยวไม่มีผลแรม6 4กิกนะครับของ G-Skill Trident Z Neo จากนั้นมีอะไรอีก CPU 10900K ่งนยซิัตอร์นพน1 5 0 0วัตต มีฟูจิซึอยู่ตรงนู่นตัวหนึ่งนะครับแค่นี้แหละคร่าวๆอ่าวอะไรกุมสลามจ้า้นองน้ำนะครับไปคอมมาทไหมไม่ได้ไปนะครับปับ๊บเปิดเครื่องขึ้นมาทำไมหมุนนานจังจริงๆมันไม่ควรจะหมุนนานขนาดนี้วัดหึเอ๊ สายซา t a มีผลต่อความเร็วมากไหมถ้าสายที่ได้คุณภาพไม่มีผลอะไรนะครับเหมือนกันหมดอนาคตบอกว่าจะมีซา t a ต้าสีไหมไม่มีแล้วล่ะผมว่าเลือกแล้วล่ะนะครับหรือถ้ามาซา t a ต้ต้องเร็วมากขนาดที่แบบเอาชนะ NVME ได้ถึงจะแข่งกันได้นะครับแล้วทำไมมันหมุนนานอย่างเงี้ยก่อนไลฟ์ผมลองเปิดเครื่องดูแล้วนะ วัดหืมแปลกแฮะมีอย่างอื่นเสียบอยู่ไหมตกใจเด็ดีใหม่ขอคุยกันก่อนมียุนยตนสิฟ้าอาลีสั่งของส่งแบบ LPSD ต่อท้ายตามไม่ได้รออย่างเดียวครับผมรอเท่านั้นเลย YouTube น่าจะแทน SATA ก็ YouTube มันก็คือ NVMe แต่แค่อินเทอร์เฟซมันเป็นสายเป็นหัวต่อแบบนั้นนะครับ s ตา a นี่ขนาด s ตา a ์เอ็กเพรสยังตายเลยมาแล้วคีย์บอร์ดคือวัดนี่กว่าจะถึงวินโด้นะครับหมายถึงอะไรซื้อได้จากที่ไหนนะครับเซิร์ชดู SATA เคยมี s ตา a ์เอ็กเพอยู่สุดท้ายไม่รอดก็ไม่มีผู้ผลิตเล่นด้วยแล้ว อาแรมดิสยังอยู่ยังไม่เจอช่วยด้วยครับผมอ่าซื้อไอเดดีมาเสียบแล้วมองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นต้องไปเคลมไหมครับนี่นะเดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันสดนะครับนี่เปลี่ยนโฟกัสกับเร่งแสงเพราะว่าทีแรกแพ็กเกจมันสีเขียวเขียว อ่าฮะนะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับยูเซอร์ใหม่ท่านที่เพิ่งจะเข้าวงการเพิ่งจะประกอบคอมเองอยู่ในช่วงของการหัด DIY อย่าเพิ่งแปลกใจเห็นไหมผมเสียบเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุไม่เจอช่วยด้วยนะครับเริ่มต้นเลยไม่ว่าจะเป็น NVMe หรือก็ตามถ้าของใหม่มันยังไม่มีร์ r ิชันนะครับยังไม่มีไดร์ไม่มีไดร์พด ก็คือได้ A ได้ B ได้ C ได้ D ได้ E ได้ X ได้ K อะไรก็ตามนะครับคุณมาที่ตรงนี้ this management นะเดี๋ยวให้มันใหญ่หน่อยนี่มาที่ this management นะครับโป๊แล้วก็เราจะเจอมันจะดีดขึ้นมาออโต้นะครับว่ามีดิสตใหม่2ตัวดิสศูนย์ดิส 0, ดสอง เราจะทำการฟอร์แมตไหม GPT กดโอเคโอเคแล้วมันก็จะทำการสร้างไดร์มาให้และพอเป็นแบบนี้เอมันยังไม่ได้ฟอร์แมตมันก็แค่แบบติดตั้งดิสมันยังไม่เจอยังไม่เจอเพราะว่ายังไม่มีไดร์พ a ดยังไม่ได้ฟอร์แมตนะครับก็ทำการฟอร์แมตมันซะนะหรือว่าสร้างนี่นะครับ New s i m p l e Volume เขาเรียกว่า,าสร้างพื้นที่ให้มันก่อนนะครับสร้างพื้นที่ Next เน็กเอาไดรฟ์ไหนตามชอบนะครับเอาเป็นดรเอสแล้วกันซีเกตเน็ก NTFS New Volume จะชื่ออะไรตัวนี้ตัวความจุ960 g B A R R บาราคูด้า960บาราคูด้า Q1 บาราคูอ่าบาราคูด้า Q1 960 n e c t มันก็จะทำการฟอร์แมตได้ไดรฟ์มานะครับ อีกอันนึงก็ทำเหมือนกัน New Simple Volume Neck Neck เมื่อกี้ S อันนี้ Q ปึ๊บ b a r a c u d a b a r a c u d a Q 1 480 Neck Finish เราได้มาแล้วนะครับหอ oh, Drive S T ผม S Q ไปแล้วนี่ S เปลี่ยน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 ต้อง S T S T S T Change Letter Change Letter Change S กับ T นี่ S กับ T ปับ๊บโจก็กลายเป็น Drive T ตอนนี้คุณทำแค่นี้คุณก็จะมี SSD ใหม่ฮาร์ดดิส์ใหม่ที่เพิ่งซื้อมานี่นะครับ b าราคูด d า Q1960S ่ a r r a า u d a Q1 480T บราคูดนะครับผมเริ่มต้นเบนช์มาร์กันก่อนนิดหนึ่งก่อนจะเบนช์มากรพยังนึกได้ไปตรวจสอบกันนิดก่อนว่าคอนโทรลเลอร์ Controller ตัวไหนมีโชว์ไหมนะครับยังไม่แท็บ โอเคไม่มาอัปเดตอะไรตอนนี้เมื่อกี้ไม่เห็นโชว์ส่งแบบ SG ชัวไหมคือชั่วแต่ช้านะครับปัญหาโูกแตกเส้นผมบางภูเขาแต่ถ้าซื้ออ x เอ็กเตอร์มาต้องเห็นนะครับอออ็กเตอร์นัแน่นอนเขาจะเอาแบบเขาออกแบบมาแล้วพร้อมใช้แต่ถ้าเกิดเป็นอินเตอร์ทแบบนี้เยอะมากที่แบบว่ามองไม่เห็นฮาร์ดดิสครับผมมองไม่เห็นไอเด้ดีเครื่องผมต้องทํำยังไงบางครับฮาร์ดดิสบางครั้งมีเสียงก็แก๊กมาแล้วกราฟโหลดวิ่งร้อย คือตอนเนี้ยกับวินสิอ่ะนะครับมันจะภาระฮัดดิสมันสเกนมันอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะวิ่งร้อยไอเสียงก็แก๊กบอกยากบางทีปกติเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวถ้าเซดีใกล้หมดอายุการเขียนระหว่างสมาร์ทจะมีแจ้งเตือนไหมก็จะมีแจ้งสถานะให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมมาดูตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งมาดูตัวดิส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 สตอเรด ฟิสิกส์ l Drive นี่นะเรามีซีเกตบาราคูด้า s อ900กับ447แล้วก็ ATA ตัวแรก480บอกอะไรบ้างนะครับบอกมาเป็นดี2.5นิ้ว s a า a s ตา a าา3ปาั๊บน่าจะซ่อนผมว่านะเพราะว่าเป็น O.E.M. อยู่แล้วเห็นไหมนะครับซ่อนว่าใช้แนนตัวไหน ใช้คอนโทรลเลอร์ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมางัดกันดูแต่ถ้าให้เดาหน่าจะเป็นพิสันนะครับแล้วตัว960ละ่ะ960ก็เหมือนกันนะครับซ่อนในส่วนของดีเทลนะสวัสดีครับผมครูีิบอนะ่าสายทอดังรายงานตัวงั้นปิดตรงนี้แล้วลองมาดูว่ามันแจ้งสถานะอะไรเราได้บ้างนะครับนี่ตัวล่าสุดแล้วคริสตัลดิ ไม่สามารถบอกได้ว่านะอ่ารีดเท่าไรไร้เท่าไรนะครับบอกได้แค่เป็น Serial ATA 600แล้วรองรับ Smart ร,รองรับ NCQ รองรับ Trim สถานะกูดตัว480เพิ่งจะเปิด2ครั้งแสดงว่าทดสอบมาจากโรงงานครั้งเดียวแล้วผมเป็นครั้งที่2นะครับแมและ d r i v e s 960เหมือนกัน2ครั้งนี่นะครับ ก็สถานะยังคงกูดอุณหภูมินี่จริงไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับบนช์มากันเริ่มต้นเลย ssd SS s ตัวเดียวทีละตัวทั้งหมดนี่แหละซีเกตตัว960นะครับจิ๊กเดียวพอแล้วมันคือซา t a ตาเคลมาส550แล้วก็ไรต์ตอนนี้470กว่าอ๋อลืมให้ดูพีก พีก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 นี่คือ drive อะไร drive s ที่นี่นะครับเนี่ย300กว่า700กว่า notebook ขึ Note ้น no bootable ทำไงดีครับลองแก้ตาม youtube ไม่หายส่งถ้ามันถ้าหาไม่เจอก็คงจะต้องส่งเคลมแหละนะครับเมนบอร์ดผมรับได้แค่ sata 3 g ผมอยากใส่ ssd ต้องซื้อแบบไหนดีตัวนี้ก็ได้นะครับ sata ssd ใส่ได้ทั้งหมดเลย ssd sata เหมือนกัน นะครับเสียงหัวอ่านถ้าได้ดีแกรมบนอายุข้อมูลที่ลงไว้บังลงความจุผิดไปตัวหนึ่งครับผมอาฮะมันคือ960นะเดี๋ยวค่อยแก้นะครับเออสวัสดีการสัตว์ตวดัง 4K ก็โอเคนะ 4K อ่ะนะครับในความเป็น QLC ถ้าดูจากการเบน์มากมันก็เกือบเกือบเหมือน m. 2 nvme เลยนะสำหรับ CK ตัวเดียวแต่พอ CK 64เทรดน้อยกว่าเยอะนะครับ แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ Asset Time จะน้อยจะเยอะกว่านะครับนี่ด้วยความเป็นซา t a ถือว่าอยู่แบบเขาเรียกว่าไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่ในเกมมาตรฐานแล้วละ่ะเรียกว่าสุดสุดเทคโนโลยีของซา t a ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับมันก็วิ่งประมาณนี้แหละและถ้าหากว่าเป็นตัว480นะครับความจุต่างกัน drive T 480ความเร็วจะต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับ ลองดูข้างล่างนี้ที่พีคสุดจริงๆของมันผมลืมดูอุณหภูมิอุณหภูมิอ่านไม่ได้นะครับดังนั้นก็ปิดไปและสตาร์ทนี่คือเบนช์แม็ก u ูทูยังไม่มีแบบเต็มๆทีเลยคือ u u b e หลักๆแล้วออกแบบมาสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวทีมาชา้าเปนหน่อยไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากโน้ตบุ๊กกึนโนบูดดีครับขอ้อมูลสายซัต คริสตัลไม่มีเขียนอ่านข้อมูลให้ดูอ่านไม่ได้นะครับตัวนี้477ไม่ต่างกันความจุนะครับความจุต่างกัน480กับ960แต่สเปค read write อยู่ในระดับเดียวกันเลยรวมทั้ง 4K นะแล้วก็ 4K 64เดี๋ยวดูแล้วก็น่าจะเหมือนกัน asset time 0.0450.154นี่ลองดูนะซีเกตฮ d i ดิ id, ผมบางวันเสียงหนัากลัวมาก ก็เหมือนกันนะครับเวลามันเร่งเครื่องเวลาที่ปกติอะ่ะเวลาเราไม่ได้ใช้อะฮัดดิษนะที่เราเก็บข้อมูลเย็นเก็บภาพเก็บหนังเก็บอะไรก็ตามนะครับปัจจุบันนี้เพราะเราบูตกันด้วย s s d นะพอเราไปคลิกเรียกให้มันปลุกปลุกให้มันตื่นอะ่ะมันจะมีเสียงอดนะซีเกตอมันจะมีเสียงแบบเล็กๆอะ่ะแตกๆคือมันเริ่มต้นทำงานอีกครั้งหนึ่งไม่ต่างกันนะครับ สองตัวนี้ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับถึงแม้ความจุจะต่างกันแต่สเปคที่ได้มาเท่ากันซึ่งถ้าเกิดดูตรงนี้กับราคาโอเคมากเลยล่ะหรือคุณจะเอามาทำาใส่กล่องทำเอกเตอร์นันทำแฟลตได e อะไรก็ได้หมดนะครับผมปริ้นสกรีนตรงนี้เก็บไว้เบนมากอีกอันหนึ่งนะอดทนรอรนิดหนึ่งนะครับอดทนรอรนิดหนึ่งและเดี๋ยวได้ดู Real World This mark อ uh, ่เอาเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่มันอยู่ไหนเวอร์ชั่นใหม่ new version อ๋นนอ,น,อ,น,น,ววอน, oh, นี่อ่ะฮะแล้วมันคืออะไรเนี่ยอ๋อ oh, ไปโดนคอมมานด์นี่นะทีแรก drive s แล้วก็ real world อ,อ,อยู่ตรงนี้ชา้านิดนึงนะครับแต่ก็เอาให้มันครบ ไฟดับมีผลกับ SSD ไหมหมายถึงยังไงนะเล่นเลนแล้วดับนะครับเล่นเลนแล้วดับ SSD ไม่ค่อยไม่มีผลมากเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ที่เป็นแบบอะไรนะ G GDP GDP หรือ GPT นะครับเป็นเรื่องเป็นเสียงเร่งรอบนั่นะแหละชอบเร่งรอบนะครับก็กำลังเร่งมิดถ้าเอามาลงแค่เกมนี่คุ้มกว่า s n 5 0ศูนยของมันอยู่ดีไหม คือได้นะครับถามว่าคุ้มกว่า sn 5 0 0้ไหมถ้าในเรื่องของความจุต่อราคาผมดูแล้วคุ้มแน่นอนนะครับประมาณ 1T 960เทรอราคา3,500แล้ว sn 5 5 0 1T ราคาเท่าไหร่ผมไม่ทราบราคานะครับ Windows เป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานอยู่ดีๆไม่ไม่เห็นไรฮาร์ดดิสต์พอปิดเปิดใหม่เห็นปกตินานๆไปก็เป็นอีกตัวฮาร์ดดิสต์เองอาจจะเริ่มบ่งบอกแล้วมั้งว่า สำรองข้อมูลเถอะสำรองข้อมูลเถอะหรือลองถอดสายซาต้าเสียบใหม่ดูนะครับฟังตอนเปิดเครื่องก็ได้๋อ,อา้ตตอนเปิดเครื่องแน่นอนอีกอๆกอนะครับอ,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 อาสวัสดีคุณเจรัตด้วยปิมปิดอา่า GPT ระบบน้ําของอะไรสายยางโตมากระบบน้ํำคัสตอมผสมผสานมั่วไปหมดนะครับผสมผสานาสา,า,สายยางท่อน้ําไทยนะครับแล้วก็ปัม๊มเบรหม้อน้ำ HPC พัดลมน้อยบล็อกเกอร์ตัวนี้1เทราไบต์สี่พันเก้มันมี1นึเทด้วยแล้วสเปคมันมีแค่2อันเองนะครับมันมีแค่960กับ480มันก็คือที่ผมพูดว่าประมาณ1นึเทมันอยู่ในกลุ่มอยู่ในคลาสหนึ่งเทราไบต์สี่จะอยู่ในคลาสห้าหนะครับเพราะว่าในอดีตตัวเลขของความจุจะมาแบบ1 2 8ยยี่สิ แล้วก็ไป1เทแล้วพอตอนหลังแต่ละเจ้าลักษณะของการทำเฟิร์มแวร์ลักษณะของคอนโทรลเลอร์ Controller, นะครับที่ต่างกันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มมี120นะครับ Intel เองก็มี60มี120นะแล้วก็นะครับมี480มี960คือมันจะเพิ่มเป็นบิน้ลเป็นเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวมันก็จะอยู่ในคลาสเดียวกันออกมา558นี่แหละมันสุด นะครับ IOPS เท่าไหร่ 4...300 IOPS 6,000 60, 0กว่าโอเคนะเนี่ย IOPS 6,000 60, 0กว่านะครับกับความเป็น QLC แต่ต้องมาดู Real World เป็นอย่างไรบ้างไรก็500กว่าใช่ได้นะเนี่ย2 GIB วิ่ง500กว่ายาวๆนะครับบอร์ดนี่พิเศษแล้วก็สิบจะเปราะของบาง มีจหน่ายนะครับหนึ่งาร้อยเก้าสบเก้ตัวทั่วโลกนะครับส่วนที่เขาทําให้สื่อนะครับก็เป็นเอกคลูซีฟก็คือมีชื่อตัวเองแค่นั้นเองนะครับก็สลักมาเป็นซอนคอนเอาไรัลกลมสลามครับผมไม่มีพบประชาชนปานดานะครับสวัสดีครับลูกพี่ผมรอดูบางรีวิวไดร์คอจนทนไม่ไหวสุดท้ายไปโดนท่านดีวป้ายามาจัดมาเรียบร้อยเย็นลงเท่าไหร่นะครับคือมันเย็นอยู่แล้ว เพราะขนาดเอาบล็อกธรรมดาวางไดรเรกคอมันยังเย็นลงขั้นต่ําเลยนะผมใช้ซิลิโคนธรรมดานะครับ5องศาพอใช้ซิลิโคนประหลอดเย็นลงประมาณ10 7นะครับ7ถึง10องศาซี 4. แค่เอาบล็อกธรรมดาวางนะครับไดรเรกคอคือยังไงก็เย็นมันไม่เกี่ยวกับว่าบล็อกหรืออะไรเพราะพอสัมผัสตรงนะครับเย็นขึ้นชัดเจนเอาซิงผมเคยลองที่เอาซิงวางให้ดูมันยังเย็นเลยเพราะมันไม่มีกระดอง จัดเลยดีไหมบอร์ดนี้มี480ราคา2 0 1 0บาทตัวก็ลงสูงราคา3,500ราคาออนไลน์ S y ครับผมราคามันหลากหลายมากนะครับเซิร์ชดูร้านไหนถูกที่สุดจัดร้านนั้น GPT เหมือนทำแยก partition ได้เยอะขึ้นนะกับรับความจุครับผม GPT ออกแบบมารับความจุได้สูงขึ้นแล้วก็รูปแบบของการจัดการไฟล์นะครับที่ดีขึ้นออของผมมันเสียงกรุกกรักกดังจน พอได้ยินจนเคสสั่นนิดๆอ๋อถ้าอย่างนั้นนะครับแสดงว่าอาจจะมีอะไรหลวมเลยมัง้งถ้ากรุกกกรักเนี่ยแต่ยังใช้ได้ดีอยู่ก็โอเคแบ็กอัพข้อมูลไว้บ้างก็ดีนะครับเด e เคได้ดครับพูดกับว่าเย็นมากผมลงเล่นอะไรยันสุดครับคือดเดลร็กไดย้ยังไงก็เย็นนะครับยังไงก็เย็นน้อยบล็อกเกอร์นี no er này, เนะ่เป่าหม้อดีนะครับเป่าหม้อดี 480,000กว่าช h อปปีเลยนั่นแหละราคาันหลากหลายมากผมเลยลง2 0 xx นะครับมันมี2,000กว่าด้วยนะ 480G แล้ว960มีขายสี่พด้วยผมเห็นใครจะซื้อราคานี้เสิร์ชดูร้านอื่นเขาขายกันส0 0พันนิดๆพี่ท่านขายสี่พันวูสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งมันใช้เวลานะขออภัยนะครับแต่คือจะให้มันครบครบลองดูว่าตัว4 8 0 d r i v e a ดทีตัว480นะครับไยทีแล้วก็จะได้ปริ้น,นสกรีนเก็บไว้เห็นเขาร่ำารือกันน้อยบล็อกเกอร์เป่าหม้อดีสงสัยต้องลองครับผมราคาน้ำตาเล็ดนิดนิดจากของเดิมฮิตซิงลม80ลงมาเหลือ60ตกใจเลยได้เร็กได้ครับลงแบบเว่อร์ของยังมาไม่ถึงอ๋อของยังมาไม่ถึงนะครับอ่า แน่นอนนะครับเอาบล็อกไหนก็ได้ถ้าทําแบบวางไดรได้ได้เย็นหมดเย็นกว่าเดิมหมดนะครับแต่ถ้าบล็อกที่ออกแบบมาดีขึ้นดีออกแบบมาดีนะครับนำความร้อนได้ดีมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือที่ผมทดสอบไม่ได้มันมันมันออกแนวแปะถาวรไงนะครับแล้วต้องมานั่งงัดใหม่อะไรใหม่ผมใส่สายยางแบบนี้รั้งอีกสายยางแข็งโป๊กนะครับ ฮัดดิสเสียงดังคิดว่าเป็นคนเดียวปกตินะครับปกติเอาอะไรป้องกันก่นกอนลงลิควิดเมทัลได้บ้างทาน้ำยาเคลือบเล็บก็ได้หรือแปะสติกเกอร์สีเหลืองๆอ,อะเทปกาวสำหรับงานไฟฟ้านะครับผมไม่ต่างกันเลยนะครับเรื่องความเร็วไม่ต้องไปสนใจแล้วสำหรับความจุที่ต่างกันตัวนี้คอนโทรลเลอร์เดียวกันแนนเดียวกันแล้วก็รูปแบบการทำงานเหมือนกันแค่จำนวนชิปเนนน้อยกว่าเท่านั้นเอง ให้สเปคเดียวกันเด๊ดๆนะครับเลือกเอาตามงบเลยถ้ามีตังไม่เยอะแล้วมองว่า480กิกก็เพียงพอตัว480กิกนะครับแต่ถ้าเกิดความจุมาไม่พองบประมาณไหวนะครับ3,000กว่าบาท3,000กลางๆก,ก,ก็9 6 0ากิกแต่เดี๋ยวรอมาดูมารอดู Real World นะครับจะเร็วขนาดไหนความเร็วจะดรอปลงไปมากน้อยขนาดไหนคือมันวิ่งยาวๆแบบนี้หรือเปล่านะ นะครับช็คลิสต์มีอะไรบ้างเทปนี้นะครับก็นี่แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมีเรียลเวิร์ก็ปีวางก็ปีวางนะครับตามทุกครั้งผมจะเน้นเรียลเวิร์แปะเทปละลายแปะเทปละลายเทปละลายเดี๋ยวนะเทปตัวไหนเทปละลายเนี่ยน้ำยาเคลือบเล็บเวลาเอาออกแค่ใช้น้ำยาล้างล็บเนียนไม่ต้องไม่ต้องเลยนะครับน้ำยา น้ำยาเคลือบเล็บใช่ไหมไม่ต้องลงน้ำยาอะไรให้รุนแรงไม่ต้องอะไรที่เป็นกรดหรืออะไรนะครับเอาสติกเกอร์แปะแล้วก็ดึงแล้วมันก็ออกมาเป็นฟิล์มเป็นแผ่นวิบสวยงามนะครับเนียนอืมฮบบห้าร้อยยี่สิบรก็ห้าร้อยกว่านะครับสเปคเดียวกันเหมือนกันเด๊ตามงบสรุปได้แล้วแยกย้ยายไปะนะครับไปรปลอม เดี๋ยวรอตรงนี้เราดูเรียวเวิลด์นิดหนึ่งนะครับกาวร้อนก็ได้หมจะเอาขนาดนั้นเลยเลยนะครับได้หมดอะไรก็ได้กาวยูฮูก็ได้นะครับกาวยูฮูอ,อ,อะไรอีกอ,ะอ่ะไปกวนนี่นั่นก็ได้ไปซื้อแป้งมันมาแล้วกวนเขาเรียกอะไรนะแป้งเปียกใช่ไหมนะครับกวนแป้งเปียกใสๆป้ายลงไปแบะนะครับได้หมดพวกขาวเท่งร้อน มีที่ยิงกาวจัดเลย gt 740เล่น gt a 5ได้ไหมไม่ทราบนะครับน่าจะได้อยู่เล่น640คูณ480ปรับโลปะปะ่ะย,ยักย,ย้ายผมซื้อ ad w เ้ครับผมตามนั้นนะที่ผมบอกเพราะอะไรที่ผมไม่ใส่ราคานะครับเซิร์ชเอาเองที่ไหนถูกตามที่เพื่อนเรารายงานมานะครับเห็นเว็บเวบมีอยู่ร้านนึงในช้อปปีมั้งขาย3,490แต่ถ้าเกิดบวกค่าส่งก็แพงกว่า3,5 0 0 เอดไว้นะ white, ขายรวมค่าส่งไหมนะครับทปละลายพวกงานไฟฟ้าแน่เลยใช่ไหมครับไอทปละลายคือไอเหลืองๆไหมอิเล็กทริกทเทิอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่เขาเรียกอะนะครับอนา,าคตบีดนศู์จะใส่ไรเซนอาจจะได้บางตัวบางตัวอาจจะไม่ได้ต้องรอดูนะครับหมายถึงไรเซนสี่พันอันไหนอะไรเป็น4 0 0พชั่วคราวหรือมีคนเคยเอาซิลิโคนยาแนวทา CPU ียูไหมไม่น่าจะมีนะครับ ไม่น่าจะมีแอดไว้เกิน1,000ส่งฟรีอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ฟรีนะครับก็คือดูดีๆบางทีที่บางคนบอกเนี่ยร้านนู่นใน Lazada ถูกกว่าร้านนี่ใน s h อ p e e ถูกกว่านะครับมันไม่ได้ส่งฟรีไงบางร้านค่าส่ง60บาทรวมแล้วเพลงกว่านะครับซื้อร้านใหญ่ๆด้วยซ้ำนะเทปละลายใช้งานไฟแรงสูงไอท้ที่เทปละลายที่เป็นสีดำๆเหมือนกับ อ,ออกแนวคล้ายๆผ้าใช่ไหมแล้วพอมันร้อนหน่อยปุ๊บมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะอันนั้นไหมเคยมีแต่ยาสีฟันทา c ีพนะครับโอเคจบเสร็จเรียบร้อยปริ้นสกรีนในส่วนของเบนช์มาร์กอ้างอิงตามนี้ตัว480นะครับสเปคก็ถือว่าทำได้ตามที่คีโมเอาไว้นี่นะครับดูดีเลยสำหรับ SATA นะปริ้นเรียลเวิลนะครับ เรียวเวอร์ก็คือทดสอบจําลองการใช้งานจริงๆในโลกของความเป็นจริงนะเริ่มต้นนะครับผมดึงจาก Kingston ตัวนี้มันเป็น NVMe NVMe ตัวนี้สเปคโหดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเ็นหมากให้ดูเฉพาะ Read ร right, นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ r a m d i s ก็ได้เพราะว่ามันเร็วเกินกว่ามากนี่มันเขียนได้พัน0 0 0พ มันอ่านได้2,000คําว่าอ่านนะนะครับรี r รี d ก็คือเราดึงข้อมูลออกนะครับมันได้2,000 MB เซซึ่งเมื่อกี้ตัวซีเกตสตัวตรงนี้นะครับสูงสุดมันแค่550เท่านั้นเองทั้ง2ตัวนะครับไม่รู้ตัวไหน480ไม่ได้มาร์กเอาไว้ไม่ได้ะนะครับช่างมันซึ่งผมทำการทดสอบเรียวเวิร์ก็คือนะครับผมจะดึงข้อมูลจาก Kingston ก๊อปปี้ยี่สิบกิกก๊อปปี้มันก็คือการอ่านมันสามารถอ่านได้มากถึง2 0 0 0เมกะไบต์เพอร์เซกเหลือเฟือนะครับเร็วพอที่จะใช้ทดสอบ SSD SaTA ได้ส่วนพอผมก๊อปปี้ข้อมูลออกมานะครับผมเอาไปเขียนเพราะเอาไปวางนะเอาไปวางเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนเอาไปวางไว้ใน SSD ตัวราคูด้าอันนี้ ก็เท่ากับว่าผมเขียนลงไปนะครับเมื่อก,กี้เบนท์มากเราเห็นแล้วนะว่า500กว่าแล้วในโลกของความเป็นจริงนะครับถ้าคุณใช้งานตอนนี้เป็นไฟล์ใหญ่ไฟล์เดียวก่อนนะครับไฟล์ขนาด20กิกิกพีไดร์ Drive S มาดู S ก่อนนี่พีว่างลืมจะจับเวลาอุ้ยใช้ได้นั่นเนี่ย เรียวเวอร์วิ่ง500กว่าขนาด QLC แคสยังไม่หมดมันมี d ี a รมแคสวิ่ง500ร้อยาวๆเอ้ยไม่ธรรมดานะคุ้มนะเนี่ยแนนวิ่งได้ขนาดนี้เลย20กิกแล้วถ้า40ล่ะ500รยยาวๆ ซา t a ตายุคใหม่นะครับคอนโทรลเลอร์เทพแนนเทพขึ้นเร็วกว่าอดีตเยอะโอ้โ oh หสุดแล้วถ้า40กิกวิ่ง5 0 0ตลอดเนี่ยแคสแคสมันก็วิ่งได้2กิกกว่าแล้วก็เนี่ย480กว่าเขียนเฟิร์มแวร์มาดี เขียนเฟิร์มแวร์มาจัดการได้ดีเลยแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับก๊อปรวมกันนี่มันก็ได้60กิกตอนนี้40 20ีก็ยังคงวิ่ง5้าร้อยยาวๆเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดนะครับหลายๆรอบก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางก๊อปว,วางแล้วความเร็วจะลดไหมอืมนะครับส่งฟรีเคยยาสีฟันไม่ใช่าบางมันเป็นสีดำๆที่ช่างไฟฟ้าใช้ต่อระบบไฟภายนอก นึกไม่ออกถ้าใช้ต่อเทปละลายนะครับบาบส่ง99เกไบางผาได้ไหมมีการเสียหายมีได้นะครับทักมาหลังบ้านนะขอบคุณกับต้าดิบดิบเนนเขียนได้เกิน300ก็ถือว่าเมพละเนี่ย400กว่าคุณคริซ่โอครับปกติ3วิกตกเหลือร้อยนิดๆ SEQ 1M ผลออกมาต่างเยอะอยู่หลายเท่าเปอร์ไอที่เหมือนผ้าเป็นเป็น เป็นชิ้นเหมือนเทปสองหน้าอ่าก็ใช่แหละถ้าอย่างนั้นที่มันอยู่เหมือนผ้าใช่ไหมพอพันแล้วพอมันโดนแดดแล้วมันก็ละลายไปเป็นเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันเป็นก้อนอะนะครับเอ้ยเอาจริงดิถ้าอย่างนี้ผมครีเอทร้อยกิกดีกว่าพื้นที่มีไหมพื้นที่มีอืมนี่คีเดร้อยกิกดีกว่า จิกกับไบท์2ไบต์หนึ่งจิกกับไบต์อ๋อหนึ่งร้อยดิหนึ่งร้อยอ่ะเคครีเอทไฟล์อยู่ไหนอะนี่ครีเอทไฟล์ Control C Do R uh, C M D

เรียบร้อยค r ี a t e ผ่านไปดึงมาเลย100กิกย s เซอร์ซันคอนนี่ c o อปปี้กิกวางเพสห้ารกว่าแคสดีจัดจัดอาจจะชนป้ายยาแล้วล่ะแบบนี้ครับผมน่าซื้อกว่าฟูจิสึผมอีกเรื่องจริงนะครับถ้าแบบนี้นะน่าซื้อกว่าฟูจิสึอีก จบแล้วเนี่ยแนนดีใช่เร็วกว่า WD ไหมคือ w ดมันเทคโนโลยีเก่ากว่านะครับแล้วมันเป็น 3D แนนนี่ผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมาชมกันไฟเทสพวกนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นซีโร่ฟิลหรือเป็นแรนดอมนะครับเดี๋ยวอันนี้มันเป็นไฟล์ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีแรนดอมให้ดูไฟล์ย,ยิบย่อยแต่คืออันนี้แบบเอา เอาพลังแบบเรียกว่าไฟล์ใหญ่ๆอะ่ะเป็นซีโร่ฟิลนะครับพี่ฟูมีหนาวงานนี้เอามาใส่เกมล้วนๆน่าจะดีตามยุคสมัยแหละครับผมคือมันออกมาทีหลังมันก็มีเทคโนโลยีที่สูงกว่ามันก็เหนือกว่านะครับคือถ้าคุณนั่งรออยู่จนกว่าจะได้แบบนี้นะครับแสดงว่านั่งตอนนี้ก็คือยังยมใช้ฮาร์ดดิสต์อยู่แล้วพอเห็นอันนี้ปุ๊บและเดี๋ยวพรุ่งนี้มารือนี้ เว t t o n เทิลดิจสมมตินะเวิเทิลดิจิตอลกำลังปล่อยรุ่นใหม่ออกมาแบบนี้ปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนดีกว่ารอดูตัวนู้นมาทีหลังดีกว่าแล้วอะไรอีกอะ่ะยี Power. Add ่ห้อซิลิคอนพาวเวอร์เพล็กเตอร์แอดลิงไม่ต้องซื้อกันพอดีนะครับเออเหมือนนั่นแหละที่เมื่อก่อนมันไม่มีเพราะอะไรที่นะครับผมซื้อเอง1เทเวิเทิลบูซื้อไม่ไหวเพราะอะไรที่ผมซื้อฟูจิซึราคามันได้นะครับ 490บวกซื้อกับซื้อบางป้ายยาสำเร็จแล้ว900 PMI 2 5พีมีไอสยาไปเลยยาวๆเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้คือไฟล์ใหญ่ไงไฟล์ใหญ่โอเคมากแต่ไฟล์ยิบย่อยจะเป็นยังไงนะครับไฟล์ยิบย่อยจะเป็นอย่างไรอย่าบอกนะว่า100กิกแรงไม่มีตกสุดจัดอืมแล้วตัวเล็กนะเดี๋ยวมาดูตัว480 นะครับนี่คือตัว960ใช้ด่วนก็จะจัด,จดซะรอได้ก็รอครับผมถ้าจําเป็นต้องใช้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเหมือนตอนที่บางคนเห็นผมจัดฟูจิสึ1ทนะครับก็มีคนมาถามว่าผมซื้อเลยดีไหมครับนะมันราคามันได้บางเนี่ยความจุเท่านี้โอเคนะจำไางงี้ผมถามว่านะครับ SSD ถ้าคุณจําเป็นต้องใช้ก็ซื้อคุ้มนะครับ แต่ถ้าแบบว่าเห็นเขาซื้อแล้วอยากซื้อด้วยแต่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ไม่จําเป็นเพราะอะไรผ่านไปวันข้างหน้ารุ่นนี้ก็จะถูกลงรุ่นใหม่ที่มาใหม่ก็จะดีกว่าในราคาเท่าเดิมหรือแพงขึ้นเล็กน้อย SSD นะซื้อเมื่อจะใช้นะครับไม่ต้องไปเห่อซื้อตามเขาเอ้ยเนี่ยตัวนี้ถูกดีนะแล้วซื้อไม่จําเป็นนะครับซื้อเมื่อจะใช้แหมเห็นเป็น s ดีบังโยนโปะเลยนะครับ พรบรใหม่ต้องมาแล้วสีเก็บเราก็ได้คิวหนึ่งเนี่ยดีของมันต้องมีภาค2อ,อรอรอขนาดนั้นรอยันลูกแตกก่อนครับผมเทปละลายมันจะหนากว่าเทปพันสายไฟธรรมดา2 5 0เป็นเลยสั่งของจากนิวเอกมาไทยให้ได้เวลาประมาณ1-2ถึงอาทิตย์ไม่โดนภาษีเขาคิดเขาคำนวณให้แล้ว900 P ปีมันแนนต่าวัดกันไม่ได้ถ้าจิกกอ์ไ้เท่าเท่ากันใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะวัดกันที่นู่นไม่ได้ วัดกันที่เรื่องของ IO นะครับ IO จะต่างกัน100กิกไปดูตัว480บ้างดีกว่านะครับตัว480วาง100กิกเลยก็ปปี480อืม ใช่ก็เพราะตอนนั้นมันส0งพันกว่า,วาตอนที่ผมป้ายาแรกๆอ่ะมัน2,000กว่า1เทคุ้มแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วปีกว่าแล้วสําหรับผมใช้งานมานะครับคุ้มแล้วละ่ะตอนนี้ผมมองหา2เทสําหรับผมนะเพราะ1เทไม่พอแล้วเนี่ยคือที่ผมบอกว่าเมื่อไร่จะใช้ค่อยซื้อนะครับถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้คิดว่าจําเป็นต้องใช้แล้วมีคนมาบอกเอ้ยเนี่ยสเทราคาได้เลยนะเนี่ยโปรโมชั่นหมืเองจากปกติมันสองหมกว่า ซื้อ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 มานะครับซื้อเอ d 2T มามีข้อมูลอยู่ข้างใน200กิก300กิกนะครับคุณซื้อ500กิกยังได้เลยแบบนั้นซื้อเมื่อจำเป็นต้องใช้เหมือนตอนนี้ทำไมผมอยากได้2เทราไบต์เพราะว่าเกมไม่พอต้องลบเกมนู้ทิ้งก๊อปเกมนี้ลงเอาเกมนี้ออกเอาเกมนั้นลงนะครับผมเลยอยากได้2เทราไบต์เพื่อเอามาลงเกมเอาตังไปสมฮัดดิทก่อนของเยอะ อรอขนาดนั้น Intel Optane Memory เงียบกริบเลยออกแบบมาดีนะเนี่ยความเร็วไม่ตกก็คือในส่วนของเฟิร์มแวร์กับคอนโทรเลอร์นะครับทำงานร่วมกันได้ดีถ้าใครเคยใช้ฮาร์ดดิสก์แล้วเปี่ยนใจได้ดีนี่บอกได้เลยว่าโลกเปลี่ยนอย่าบอกนะว่ารอยกิกต้องโดนแล้วละ4900บวกป้ายาสำเร็จซื้อก่อนใช้ก่อนใช่นะครับจำเป็นต้องใช้ก็ซื้อแคสดีจัดๆอาจจะโดนป้ายยา M1E กับ Ninja t a เล่นเกมไม่ต่างกันเลยแม้แต่น้อยแม้แม้ฮาร์ดดิสก์5400รอบก็ไม่ต่างนะครับ เออร้อยจิกถ้าใจฮันดิดโอเคเลยวิ่งยาวพอเรบาบอกหม่ต้องมาแม่เห็นเป็นได้ด,ดีทางของผูจิสึออกมาดีแบบนี้ความเร็วไม่ตกเลยรอจม480เหมือนกันนี่แหละนะครับสุด512เยยาวยาวอโซนก็200กว่าแล้วครับนั่นแหละกจะู็นย์ผมไลฟ์เหลือ40%แล้วว่าจะเปลี่ยนจากลูกเอไปเก็บไฟล์ไฟล์อุ่นอ๋อเก็บไฟล์อุ่นไฟล์ที่ใช้บ่อย แต่ก็ไม่ได้แบบทุกวันไฟอุ่นเกมเดียวที่กินพื้นที่เยอะมากเกมเดียวนี้ใช่นะครับเหมือน GTA อ่ะ GTA มันร้อยกว่าแล้ว Warzone ที่เพื่อนเราบอก200กว่านะครับอด d เดีไปใช้เลยใช้แล้วใช้แล้วคิดอ๋อใช้แล้วติดเลือกใช้ไม่ได้หรอก<笑><笑>ออโอเคนะเนี่ยเสียดายมันอ่านอุณหภ,ภูมิไม่ได้นะครับมีซอฟต์แวร์ซีเกตไหมไม่น่าจะมี หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มามองเห็นด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับรอดูไฟล์ยิบย่อยนิดนึงนะ SSD อย่าไปใช้แล้วมีใช้แล้วมีแต่จะหาความจุสูงขึ้นผมไม่ได้ต้องการความเร็วมากมายนะครับคือผมต้องการแค่ SSD SATA 500เพียงพอแล้วแต่ต้องการความจุตอนนี้1ทลงได้แค่45เกมเนื้อที่เต็ม นั่นแหละตอนนี้ผมใช้1นแล้วเต็มเมื่อก่อนใช้5้าหนงไงนี่นะครับทีเวทเทิลซัพพอร์ตมาแล้วก็มันเริ่มไม่พอพอเริ่มไม่พอผมก็ซื้อ1นมานะครับแล้วนี่ซีเกตเคยก็เคยบอกว่าจะซัพพอร์ตสอทมาก็ไม่มีของอีกอีกสองสาเดือนบางว่าบางวอลดีดีไว้เลยต้องมีคนมาขอเทสไซเบอร์พังหนึ่งเทออฟทนก็น่าสนเกมใหญ่จัดเลยสมัยนี้ CPU ID Hardware Monitor ดูนะ้ำภูมิได้ดูตัวนี้ได้เลยได้เลยครับ Hardware HW h w, w Hardware Monitor Pro คือมันดูแบบไม่ขยับหรือเปล่าไม่ขยับอ่ะดูไม่ได้เนี่ยเหมือนกับ มันต้องขยับจริงๆแล้วมันต้องขยับนี่นะ33 40 f u ฟูจิสึผม33ดูไม่ได้นะครับใส่เซนเซอร์หลอกๆแค่นั้นเองนะถ้าฮาร์ดแวร์อ้าวไปปิดอันนั้นไม่เป็นไรฮาร์ดแวร์อินโฟคือมันมันมีเซนเซอร์ตัวเดียวกันมันก็อ่านไม่ได้อะนะครับ ใส่มาหลอกๆไม่ให้โปรแกรมมันแบบเหมือนกับไม่ให้โปรแกรมมันเอ,อรเรอเวลาเปิดอะ่ะถ้าเกิดมันพยายามอ่านแล้วหาไม่เจอเนี่ยไม่ขยับนะครับมันอ่านไม่ได้ซีเกตบาราคูดา้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อปวางให้ดูนะ สีเกวาราคูด้านะครับอีกรอบหนึ่งวางไฟล์เล็กพอละวางไฟล์40่กิกถ้ามันทำงานอ่ะอุณหภูมิมันต้องเปลี่ยนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเห็นไหมสามสามตลอดนะครับ มันไม่ได้มีเซ็นเซอร์จริงๆเมื่อไรราคาจะลงมาต่ํากว่าคงยากนะครับราคามันยืนพื้นก็ต้องเอาของจีนเหมือนฟูจิซึผมแต่ตอนนี้ราคาก็ขึ้นสูงสูงขึ้นเอดีดาซต้าทำไมทําไมเรททาเรทได้ครับผมเรทซาตตาได้เห็นไฟล์เดี๋ยวนี้หันไปมองแบบจาก6กแปดหถึงแเทตาปลิบๆนั่นแหละไอตัวฮัดดทิที่ผมเก็บข้อมูลผมก็เริ่มมอง8เทสิเทแล้วนะครับ ออตัว1นเทอีก480ใช่ไหมครับครับผมก็คือ960ตัวหนึ่ง480ตัวหนึ่งนะครับความเร็ววิ่งเท่ากันแล้วก็เซ็นเซอร์อ่านไม่ได้เห็นไหมมันแค่โชว์หลอกๆนะครับสาเหตุที่เขาใส่แบบนี้มาเพื่อเวลาที่ซอฟต์แวร์ไหนมันไปดีเทคเรื่องของอุณหภูมิตรวจสอบเจอแล้วพอมันอ่านไม่ได้เดี๋ยวมันอาจจะแจ้งเตือนว่าเอเดดี H H ของคุณมีปัญหาหรือไอขึ้นสถานะแดงอะไรต่างๆเขาก็เลยใส่ ให้มันบอกว่าหลอกซอฟต์แวร์ขึ้นมาว่าอุณหภูมิมีอยู่นะอ่านได้แล้วเท่านี้นะครับนี่คือไม่ใช่อุณหภูมิจริงๆหาพวก7.11 Lazada ครับ1เท2เทพันปลายผมก็เหมือนกันในเดีของ Intel i d e เด0แต่ไอเจ้า s s d อีกตัว33เห็นชี้เป้าแอดไว้อย่าลืมใส่โค้ดหลายแอดไว้หมดเรื่องของอุณหภูมิ Open Hardware Monitor มันขยับดูใน Open Hard ์ a r e มันขยับเลย เอนเซอร์หลอกไม่ต้องสนใจไม่ได้ร้อนมันไม่ร้อนอยู่แล้ว SSD SATA ไม่มีเทมไม่มีอุณหภูมิเลยแล้วเราจะทำอะไรแล้วนะอ๋อลืมแล้วนี่ของจริงวัดกันตรงนี้แล้วทุกท่านจะเข้าใจว่า SSD ที่เป็น NVMe กับ SATA มันต่างกันตรงไหนนี่แค่1 2บสองกิกสิกิก 13202ไฟล์1,064โฟลเดอร์นะครับเท่านี้ใช้เวลานาน,านขนาดไหน Copy เอามาวางใน480 Pass จังหวะเจอเคสอ่าลืมจับเวลาเลยเดี๋ยวว่างอีกรอบจับครั้งที่สอง ฟูจิสึอของญี่ปุ่นนะบางแต่พี่แกไม่ส่งออกเหมือนขายในประเทศตัวเองให้กลุ่มเอเมเอครับผมก็มันของญี่ปุ่นอยู่แล้วฟูจิสึเอ็ดีซาตาเห็นไฟล์ลดแรมเครื่องเทสผมจะผมผมจะตกจะผมจะตกไหมลดแรมเครื่องเทสผลจะตกไหมอยากรู้ลดเหลือ8กิกตอนนี้แรมที่ใช้จริงมีอยู่แค่10กว่ากิกเอง ผมเอาไปทำไอ้นู่น52กิก64ลบ52อ่ะ64ลบ52 64ลบ 52. 52แรมมีอยู่12กิกเองนะครับแรมมีแค่12กิกนี่าลยิบย่อยแต่ถือว่าเร็วนะเนี่ยเออมันจัดการได้เร็วนะ เออเร็วนะเนี่ยจับเวลาใหม่แม่เมื่อไหร่ได้ดีจะแรงเท่าแรมดิสสตรีมสองเครื่องแก้เสียงดีเลยเสียงช้าเสียงช้าใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ยังยังปรับเสียงไม่เป็นไม่ได้ดูไม่ไม่เคยนั่นเลยของผมมีแค่เสียงเร็วกว่าภาพนะครับ เมื่อไรจะแรงเท่านี้ถือว่านานไหมครับไม่ค่อยได้ดูเร็วนะครับสําหรับเรื่องของไฟล์แบบนี้นี่ถือว่าโอเคนะเนี่ยเวลามันเจอไฟล์ใหญ่มันก็จะวิ่งเร็วแล้วมันเจอเวลามันเจอไฟล์แบบ 1K 2K ไฟล์ที่เป็น .dl เล็กๆอะ่ะมันก็จะแบบช้าอ่าเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์แล้ว ทางซีเกตออปติมฟ์เฟิร์มแวร์มาดีมากไปกดสต็อปอีกปั๊ดตัลืมอีกรอบหนึ่งครั้งที่สามอืมแบบนี้ถือว่านาน,นไหมนี่คือตัวสรต์สิบเดี๋ยวเอาเวสเทิลเสียให้ดูเปรียบเทียบกัน ต้องเทส IOPS ตัวแพงประมาณ80,000ตัวนี้ประมาณ60,000กว่า70,000ตอนเบนหมากนะนะครับประมาณ70,000 Ida ไอด้าก็ดูในดีได้นะครับคือถ้าเซ็นเซอร์มันมีเซ็นเซอร์อยู่อันเดียวโปรแกรมไหนๆทั้งหมดก็ไปอ่านเซ็นเซอร์อันนั้นมาอันเดียวกันนะครับผลที่ออกมาก็จะเหมือนกัน ร8.8 Fuji เสืแก่ออกมายิงเช็คเดี๋ยวจะรื้ออ้อาวไม่ทันอีก50กว่าวิ50ประมาณ55 56 50กว่าวิแล้วถ้าไปวางตัว480ออตัว960ตัว960ไร s e S r i e S ครับผมบ้านติดถนนกำลังใช้ตัวนี้พอดีไอเด้าสีแบบนี้ถือว่าน่าใสโกดแล้วความเร็วไม่ตกผมโอเคแล้วทรานเซนต์ cend, ผมห้องไม่แอร์มีสวิงไปเกือบ70จุดพีคโอเปอเรเตมมีหัวร้อนเ,ออเพราะช้าลงผมอยากได้ฮัดดิส8ทสีลูกมาลงลงเนสราคาไทยแพงจัดครับผมยังสูงอยู่ราคาบ้านเรา ตัวตัว960เร็วกว่ามาก37วิถ้าอีกครั้งที่2ออันนู้นเมื่อกี้เกือบนาทีตัวนี้ครึ่งนาที IOPS IOPS กว่าที่ดีจะแรงเท่าแรม แรมวันนั้นก็คงทิ้งห่างแน่นอนนะครับมันตามมันมันเดินตามหลังกันอยู่แล้วละ่ะใช้ไส้ดีตัวนี้เล่นพับจีแก้บ้านดินน้ำมันได้ไหมไม่เกี่ยวกันนะครับมันอยู่ที่แรมบ้านดินน้ำมันแรมไม่พอคือเหตุผลนะครับถ้าแรมไม่พอก็เพิ่มแรมดีกว่านะครับแบบแบบอ๋อเนี่ยครั้งที่สองน่าจะเท่ากัน สี่สิบกวิห้าสิบแล้วใช่เท่ากันไม่ต่างกันเลยสเปคเดียวกันเหมือนกันเดะนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดเครื่องนะเสียบตัวเวลเทนตัวนี้แล้วลองดูมันเป็นห้าห้าร้อยกิกพอดีนะครับลองเปรียบเทียบกับตัว480ให้เห็นภาพจากนั้นก็เหมือนกับมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วมาตั้งใส่ให้เกือบเต็มแล้วก็เบนส์มากดู แล้วรู้ว่าความเร็วลดไหม h u t it down แรมแปดจิก huh. เลิกคุยไ้เดีจะแรงเท่าเวลายิงปืนแล้วเสียงจะมาช้าอันนั้นอาจจะเป็นที่การ์ดแคป480ตัวนี้480นะผมเอา960ออก เปิดเครื่องเวลายิงปืนแล้วเสียงมาช้าเป็นที่คัดแคปถ้าอย่างนั้นไหวดีจะแรงเศร้า,าใช้ใช้ผ่านอีเตอร์นอนมันก็อยู่ที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับความเร็วของเอาไปบูท ไปบูท W D Blue ซะอีก F, F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  boot F 1 1ยังหาได้นะครับไม่เกี่ยวกับบัตรแรมเกี่ยวกับความจุแรมไม่พอนะครับต่อเสียงออกทางไล Out ไปเข้าช่องไมค์ก็ได้ถ้าเสียงยีเดียมไอชาาตามนั้นได้นะครับเอาเสียงไล Out ไปเข้าช่องไมค์แทนเลยช่องมิก บานดินน้ามันเกี่ยวกับความจุแรมไม่พอนะครับไม่เกี่ยวกับความเร็วของแรมโอเคอ่ะถูกต้องแล้วคราวนี้ผมมีบลูห้าร้อยกิกบลูห้าร้อยิกมันเหลือที่ว่างอยู่เจ็ดสิบกว่ากิกนะนะครับเหลือที่ว่างอยู่เจ็ดสิบกว่ากิก ไปคลีนพาติชั่นดีกว่า d ดร v e อ4ี5ก4 7ดิสเยอะไปหมดไม่อยากใช้ดิสแพดเลยใช้ดิสผ่านแล้วเดี๋ยวลบปิดไรงานเข้าอีกปั๊บวาราคูดา้าฟูจิส์บลเูเอาเงี้ยเอาคร่าวๆนะนะครับผมดีลิทวอลุ่ม อืมแล้วก็สร้างใหม่ W นี่อาา่าฮะนี่มาแล้วไหนฮะ W อยู่ไหนอะ This ด a ส e m e n t ไม่มีซะอีก a อ d w okay. uh ิโอเคอ่าฮะ W ินะครับเบ้นมากนิดนึงเปรียบเทียบกันเอจินแล้วก็อะทำไมมันมวิ่งแค่นะั้นนะ่ะ ทำไมมันร้อยยี่เองอของบังเมื่อกี้เป็นนี่ครับเสียงเกมช้ามากของบังเมื่อก่อนก็เป็นต่อเสียงออถ้าถ้าซื้อมิกเซอร์มาแก้ได้ไหมก็บอกการ์ดแคป USB น่าจะดีเลยแต่ผมแบบ PCI แต่แบบ PCI ไม่ดีเลยของผมเป็นแบบ USB คือมันดีเลยหมดนะครับบางทีมันอยู่ที่เรื่องของการตั้งบิตเรทอะไรต่างๆสารพัดหลายอย่างนะครับ ของผมก็เป็นเคยเป็นเหมือนที่เพื่อนเราบอกนะที่เคยดีเลยตอนใช้เอลกาโตนะครับเนี่ยทำไมวิ่งแค่นี้เดี๋ยวก่อนหรือต้องกดอีกรอบหนึ่งงงอยู่9534ถ้าพร้อมกันจะได้ไหมเนี่ยสีเกตก็น่าจะได้ไม่เกี่ยวกันจะได้ไม่ต้องรอนาน480เปิบเบิบเบิบ ่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะเอาเฉพาะ read t right. รอ๋อนี่ไงนะครับ400กว่าแล้ว300กว่าจากพีค400กว่าแล้วลดลงมาเหลือ300กว่าแต่ read ยังคงสูงอยู่ตามยุคสมัยนะครับแต่ดูค่า1 k 95, 79, 35พอกันแล้วเดี๋ยวดู4 k 64 t เทรด4 k 64 t เทรดฮัตดิสใหม่ใช้แล้ว ความเร็วอาจจะเปลี่ยนปกติอยู่แล้วล่ะนะครับมันหลบมากมันนานมากแล้วใช้งานโหดนะครับดิดใหม่รองบางต่อเสียงออกเข้าลายนะําทำตามที่คุณซาจิก,กิบอกอะล่ะนะครับก็คือต่อลายเอาออกมาแล้วเอาไปเข้ามิกเซอร์ก็ได้แบบนั้นได้นะครับนี่ CK64 เสเทรดเพราะอะไรที่ก๊อบข้อมูลยิบย่อยได้เร็ว ต่างกันเยอะเลย411 297ยอ้ันนี้375แต่มันก็แว่งไปแข่งมา iops iops ส0อโอพีเก้ามื่นส0ง0มื่น0 0 0 0า0มื่0 0 0เจ0 0 0กก็คือพอๆกันนะนะครับพอๆกัน ผมมันตามยุคสมัยเดี๋ยวลองดูเรียวเวิล์นะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แล้วก็20กิกไฟล์40กิก40ิกิกก็ปี้วางแปด500กว่า ร่วงนิดหนึง่งแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ร่วงแล้วก็ขึ้นมาวืบอ่าวืบสี่ร้อยสี่ร้อยลงแล้วลงแล้วลงแล้วตึึกต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 ึกไลเอาหนึ่งสองได้อยู่นะใช้หูฟังเสียงเอาได้แล้วลากเข้าคอมอีกทีสี่เจ็ดห้าศูนย์จีเห็นหลายช่องอวยกันถ้าซื้อมิกเซอร์มาเหมาะสำหรับเอามาเก็บหนังที่เป็น รหัสยังไงนะเหมาะที่เป็นรหัสมันเก็บได้ทุกอย่างนะครับมันคือ SSD ตัวหนึ่งอะ่ะมันคือ SSD ตัวหนึ่งบอกไม่ได้นะครับว่าใช้ได้กี่ปีวัดดวงเอาตามตรงเลยพูดตามตรง SSD s s d s a t a กับเอเตัวของผมอุณหภูมินะเป็นฟัวขึ้นลงตามใช้งานแต่ฮาร์ดดิสอุณหภูมิไม่ขยับ s s d ตัวไหนนะครับก็มันมีตัวที่อ่านได้จริงมันก็มีนะครับ เหลือ300เหลือ400 400กว่าเนี่ยความเร็ว 400, 4ี่ร้อได้แค่นี้นี่คือก๊อปครั้งแรกและเดี๋ยวถ้าก๊อปครั้งที่2จะเป็นยังไงบ้างครั้งแรกมันอาจจะช้าพอครั้งที่2มันมีข้อมูลอยู่ในแคสแล้วนะครับสามกว่า400กว่าอีกรอบหนึ่ง ไฟล์ร้อยกิกอยู่ไหนอ่ะ user ไฟล์ร้อยกิก c o คัปปี้อืมลองดูจนจบนะครับถ้าซื้อม er ิกเซอร์จะดีอ๋อนี่บางเมื่อก่อนก็เป็นไปดูแอดไว้จัด SSD มันอยู่คนละหมวด ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ DIY งั้นคงไม่ลดผมใช้โค้ดซื้ออย่างอื่นไปแล้วเลยไม่ได้ลองไรเซนเนมันก็คือ3 7 7 X ที่แก้ AMC ให้ได้มากกว่า3,8และมี a p u ครับผมมันก็คือ3,000ซีรีส์ที่มีชิปกราฟิกแค่นั้นเองลดขนาดแคสลงมันเลยวิ่งไม่กระเะสูงขึ้นง่ายขึ้น ตามยุคสมัยแหละเนี่ยเมื่อก่อนมันก็วิ่งแค่ประมาณ300ปลาย400นะครับอันนี้ออกมากี่ปีแล้ว2ปีกว่าแล้วตัวนี้เพิ่งจะออกมามันก็ตามยุคสมัยนะครับเทคโนโลยีที่มาทีหลังมันก็เหนือกว่าก็ไม่แปลก 511กับ410กว่าต่างกันร้อยหนึ่งก็รอนานพอสมควรนะครับอืมแต่ไม่นิ่งเท่าอันนี้ก็รุ่นใหม่ไงมาใหม่นะครับพอแล้วสรุปแล้วอยายหนังที่เป็นรหัสคือหนังที่เอารหัสพิเศษไปค้นครับบังอ๋อหนังที่เป็นรหัสแม่ คือจริงๆถ้าเก็บแบบนั้นนะเก็บอะไรที่แบบไม่ได้ใช้บ่อยๆอ,อ่ะเก็บฮารดดิสเถอะคุ้มกว่านะครับฮาดดิสลูกหนึ่ง4ทกี่ตังเอง4ทมีแฟลไดร์ 1T ที่สามารถใช้ได้จริงไหมได้มีคือถ้าหวังกับราคา4,500นะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับซื้อแบบนี้1ทอ่ะราคาเท่าไหร่นะเนี่ย3,500นะครับ3,500 ลองอีก2 300 4000มันก็ต้องราคาประมาณแบบนี้แหละนะครับถ้าเกิดซื้อ1 1เท,ทที่เป็นแฟลตไดราคา7800หรือเท่าไหร่นะราคาพันนิดๆน,นะครับวิ่งอยู่50บก๊อปปี้ข้อมูลรอเป็นชาตินะแต่ถ้าซื้อแบบนี้นะครับเป็นแฟลตไดนี่ก๊อป,อ,ปอปงานเร็วกว่ากันเยอะนะครับ มีที่เป็นกล่องบางๆอะไรอย่างเงี้ยหรือหัวอันนี้เอาสะดวกนี่เห็นไหมคุณซื้อหลายๆอันพกไปแปะสติกเกอร์เอาเขียนว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ชมพูนะนะครับอันนี้ม่วงอันนี้เหลืองก็ว่ากันไปก็เนี่ยกลับไปเสียบจูบูนะครับจูบูเนี่ยเดี๋ยวจะเสียบให้ดูตัวหนึ่งเทน,นี่แหละเดี๋ยวเสียบให้ดูแล้วก็เบน์หมาให้ดูว่าต่อผ่าน USB 3แล้ววิ่งได้เท่าไหร่นะครับ ก็ได้ประมาณนี้แค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวก๊อป่าโฟลเดอร์นั่นให้ดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับฮัตด,ดิทไทยแพงสั่งนอกผมไม่กล้าสั่งเหมือนกันอุณนาชิกีครับที่ผมเคยบอกว่าจะสั่งนิวเอกอ่ะเห็นราคามันถูกมากไม่กล้าสั่งมานี่เดี๋ยวมีแดงชัวนะครับเล่นเกมได้เก่งกว่าเดิมแต่ก็ลาเทนซีเยอะอยู่ เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพูดรอบปานดาสั่งมาขำๆผมรู้แหละนะครับว่ามันมันไม่เวิร์กหรอกมันไม่ใช่ของเทสหรอกแต่ราคามันถูกมากนะครับที่ขายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะครับเดี๋ยวมาดูผมเห็นคนซื้อเยอะมากนี่ใน Lazada นะครับว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่เสร็จแล้ว อ่าดาวน์โหลดกอปีจับเวลาฮัดดิตระวังเดทออนอะไรขนาดในไทยส่งครับบางร้องเพลงไฟล์จะเสียไหมอ่ากรอปรูปแล้วลองทดสอบไฟล์นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดนะเนี่ย ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งาราคากี่ตังค์นะร้อยหรือเท่าไหร่เนี่ยถูกมากนะครับผมคำนวณแล้วที่ผมซื้อนะครับมันใช้ประโยชน์ได้ Music, iba, มิวสิกโตชิบามีปานดาครับผมมีนะมีสักปาแน่ๆเออจบี JB ไม่มีเหรอหมายถึงอะไรเจบี JB ไม่มีแฟลตไดมีอยู่แล้วนะครับ ก็พอๆกันนะพอเป็นไฟล์ยิบย่อยแต่ช้ากว่าเนี่ยมัน1น,นาทีแล้วเดี๋ยวเราดูครั้งที่2นะครับเมื่อกี้มันไม่ถึงนาที50าสิต้นๆห้าสดห้นี่นาทีกว่าแล้วตามยุคสมัยไปนะครับคนที่ซื้อทีหลังก็ได้ของที่ทันสมัยกว่าคุณสมบัติดีกว่า1นึ่งนาที1นึ่นาทีสิวิ อีกรอบหนึ่งอืมไม่เห็นก็แค่นั้นแหละ j B ของแพงต้องเอาเงินไปหล่อเลี้ยงสากาต่างๆ4 g จิกะบหรือ4จิบิตหรือเปล่าอ่าเฟิร์มแวร์หลอกเอาเอ่อ4ี่จิกใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนี่64ิกิกะไบตว้าว ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวก่อนกิ๊กอย่าหยิบมือถือจมพูไม่พอหนังเป็นรหัสหลายหลานถามว่าลุงลุงว่าอ,อาาทางลุงว่า sj 4 1 2หนึ่งสองมันหมายถึงอะไรใน e x t e r n a l อ๋อรหัสผ่าน <laughs> อ๋อต้องมีโคดลับต้องมีโคดลับใช่ไหมครับ 56วิพอกันน่ะพอก๊อปครั้งที่2แล้วพอมันมีอยู่ในแคสแต่ครั้งแรกต่างกันชัดเจนนะครับทตามยุคสมัยโอเคหมดไม่มีอะไรขอก๊อปร้อยจิกวางบาราคูด้าอีกทีหนึ่งให้พื้นที่มันเหลือแบบน้อยๆแล้วลองเบนหมากดูระหว่างนี้เดี๋ยวมาสรุปพูดคุยกันนะครับสงสัยตรงไหนอะไรเกี่ยวกับตัวนี้ สงความสงสัยเกี่ยวกับความเป็น QLC นะครับทำไมถึงผมยังพูดอยู่ว่าไม่แนะนำที่เอามาใช้สำหรับคนที่ใช้แบบเล่นเกมแบบจริงจังเปิดเครื่องตลอดเวลาใช้เป็นตัวลงวินโดว์อะไรพวกนี้นะครับทำไมถึงยังไม่แนะนำว่า QLC ถึงแม้ว่าวันนี้ผลที่ออกมา เร็วขึ้นนะนะครับเร็วเมื่อเทียบกับ TLC เทคโนโลยีมันไปแต่เรื่องของเทราไบต์ไรเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะครับเอ่อสี C ่เกต Q1 ปราคูดา้า Q1 ซี่เกตีาราคูดา้า Q1 สี่เกียร์นี่ นะครับนิดหนึ่งมันมี2ขนาดนะครับมันมี960กับ480วันนี้ผมทดสอบ2ตัวมินไทม์บีฟอร์เฟลเลอร์แสรล้านแปดแสนชั่วโมงไม่ต้องไปนสนใจมาก280 B, 110เทนะราไบต์หนึเทราไบต์เพียงพอไหมนะครับเพียงพอไหมหนึ้ยสิบเทราไบต์และ อ,อะไรต่างๆพวกนี้การใช้พลังงานไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือไม่มีอะไรเราเห็นไปหมดแล้วความเร็วต่างๆผมจะมาพูดในส่วนนี้แค่นั้นเองว่า280ร้อยแเทนร้เทมันเพียงพอหรือเปล่านะครับเนี่ยวิ่ง500กว่าตลอดเห็นไหมตัวนี้นะครับ สงสัยต้องไปขอให้ในายอาร,ร์มทำมาแฟดไดจิบผมซื้อมาพร้อมแต่ความเราไม่ไมเท่ากันอันละ10กว่าอีกอัน10กว่ากว่าอีกอันเอาไปเคลีรถ้าอย่างนั้นหรือว่ามันไม่ได้การันตีว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกถ้าเคลีรมไม่ได้อีก32โดนมาสดๆเลย150บาทลองลองไฟล์8กิกตันสั่งแล้วฮอแฟดไดสามสองไอหลานไอหลานขี้สงสัยทำลุงเงืออะไรเลยทีเดียว แบบสั้นๆวันนี้อ่านะครับภาษาชาวบ้านเรียกวาร์ครับและคนแจกมักจะถูกเรียกว่านักบุญแนะนำหน่อยครับแบรนด์ไหนอะไรแบรนด์ไหนราคาถูกๆโอของผมฮัดดิสต์8ปีเต่ามากเแน่นอนฮัดดิสต์จะเทียบกับ SSD นะผมซื้อ s s d ของแซนส่งจากพี่จีน100-120บาทใช้ได้นะครับแต่ช้าอ่าครับผมผมก็ใช้อยู่ในกล้องวงจรปิดผมผมก็สั่งจากจีนผมสั่งแซนดิสตเกรด อะไรนะแซนดิสสีขาวอะที่มัวว่าอ่าดีไซน์ for CCTV นะครับซึ่งก็ไม่ได้เร็วเวอร์แต่จนถึงทุกวันนี้มันยังไม่พังปีกว่าแล้วโอเคมากคุ้มมากนะครับเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเอามาใส่กล้องวงจรปิดแหละอยากอ,อยากรู้เหตุผลเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยาวผมนั่งคำนวณดูแล้วผมซื้อ SDJB ของแพงยปู ซีเกตมีซอฟต์แวร์ไหมในๆเข้าเว็บแล้วลืมเลยเมื่อกี้อันนี้มัน t a s h e e t Data Sheet She น่าเบื่อเดี๋ยวนี้ Google จะขึ้นแต่ขายของมาก่อน ขนาดจะเข้าเว็บผู้ผลิตนะครับต้องระบุเฉพาะเจาะจงจริงๆราง Barakuda Intenan SSD Bar b a r a ค u d a เลนโม b a อ o Barakuda NVMe ก็มี ฟีเจอร์ต้องไปดาวน์โหลดเลยดาวนโ์โหลดดาวนโ์โหลดภาษาไทยอยีกการสนับสนุนงงเลยอืมซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดทูลคิดอัตโนมัติแบ็กอัพออลยลโอร์แทนวิลซับพอร์ตทูลคิด GLP อซิเกตทูลคิดฟอร์แม็กซิเกตทูลคิดลองลงดูรู้กันว่าใช้ได้ไหมส่วนที่ค,คีโมสเปคมันไม่มีบอกว่า เบรแคูด้ารองรับซอฟต์แวร์อะไรไหมอัปเกรดอันตราทินโซลิดเลเบลิตี้อันตราฟาสสปีดรออ๋อนี่ไง SSD t อสดใช้ได้หมดนะครับ SSD t อสดตัวเดียวครอบจัก,กรวาล C t ดูน b o o t a b l e C t ีดู Legacy C t ์ซีซีด G.U.I. Graphic Dashboard and Diagnostic Tune Optimize for C-Gate s o l 40 t a t e Drive Windows Version C Tune for Windows อ่ลองลอง C Tune ดูปั๊บอ๋อถ้าอัพทูร้อห้าสิบเอาไปเคลมได้ถ้าแบบนั้นนะครับ next. Next, next 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 Finish ความจุเหลือเท่าไหร่แล้วเหลืออีกร้อยกว่ากิกขออีกรอบนะ Copy จริงๆผม Create ทีเดียวก็ได้วางวุบลืมไปแต่จะก๊อปมันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เปิด c t u o l นี่ c t for windows ssi SC c scan เปิด ata usb ป right? ั๊บ accept kingston นี่มันเจอ c t u o l Sata pata อ๋อไม่ใช่ดิจะให้ทำอะไรเนี่ย c t ทูล for windows basic test fix all smart อ๋อมีแค่นี้มันไม่มีอะไร system tune check software boot s e c u r i t recovery service security skill อ๋อ c t ทูลมันแค่นี้เองแล้วอถ้าเกิดอีกตัวหนึ่ง Ctool Cgettool คิดนี่คืออะไรดาวน์โหลด a l o ทุกวันนี้เปิด4-5ถึงวิชายงานผมก็มีความสุขมากแล้ว Done C the drive อ๋อ c t o o นี่สำหรับ external ไม่ได้ก็มีอยู่แค่นี้เองซอฟต์แวร์นะครับ เอาไว้จัดการเฉยๆ Basic Test Smart Fix All Dry Information ก็ไม่บอกอะไรมาพอแล้วนะครับเ e กเมนต์ตัวประหยัดแบบนี้ไม่น่าจะรองรับซอฟต์แวร์หลักๆคือจะเอาไว้ใช้กับพวก nvme อะนะครับก็ยังคงวิ่ง500กว่าและเดี๋ยวเบน์มาร์กแล้วก็รื้ออ่าโอเคนะครับปล่อไว้ตรงนี้ เราจะรื้อได้ไหมมันเป็นยูนิเวอร์แซลล็อกไม่น่าจะทากาวหรอกเคยรื้อออกครั้งหนึ่ง ยังไงคุ้มแล้วละ่ะคุมนะครับปัจจุบันนี่เฟดได้ดันแรงกว่าฮัดดิสอ๋อแน่นอนนะครับเพราะเฟดได้มันก็คือโซลิดสเตตไงมันคือมันคือเนนหาอะไรเปิดได้นิดนึงเนี่ยมันออกแล้วนะนะครับแค่นิดเดียวะ่ะนี่ เขาเรียกว่าต้องมีคนเปิดนะนะครับต้องมีคนเปิดพอมีคนเปิดก็ง่ายแล้วแฮมเมอร์ หลุดอีกพิกกีตาแซะเอาเอ่อมันต้องแบบเอาวใบมีดหักคาอีก มันเป็นยูนิเวอร์แซลล็อกนี่ไงอืเอ้ยนิดเดียวจะออกแล้ว มันปิ๊กมันหนาไปของผมตัวนี้นะครับอ,อีกรอบนึงไหนๆก็ไหนๆระหว่างรออ่าพื้นที่ไม่พอแล้วโอเคตัดมาดูตรงนี้ก่อนนิดนึงเหลืออยู่แค่70กิกนะเหลือ70กิกนะครับ70กิกเวนมากดูว่าเมื่อกี้เรียวเวล์ยังวิ่งปกติ ต่มเบนมากเรามาดูพวกค่า IOPS เอาเปรียบเทียบกับอันนี้แล้วกันยังอยู่อันนี้ปิดไปอีกรอบหนึ่งดูที่เป็นแบนวิดทูนแล้วก็ซีเกตต้องสั่งชุดงัดแงะใช่ไหมต้องสั่งชุดงัดแงะแล้วของมันต้องมีแล้วตอนนี้ มันไม่ใช่ได้ปลอผมมันไม่ได้แปะกาวมันเป็น universal lock ก็คือล็อกที่เป็นเคี้ยวอะ่ะแก๊ก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 อ่ะผมเคยงัดของตัวไหนแล้วนาทีหนึ่งของอ๋อของเดวาเมื่อก่อนอะ่ะเหมือนกันเดะบอดี้เนี่ยกับของเดวา บอดี้ตัวเดียวกันบอดี้เหมือนกันบอดี้มาตรฐานมันต้องมีอะไรที่แบบบางๆเอาไว้สอดความเร็วไม่ตกสบายเลยนะครับ ยินเสียงแก๊กชีวิตมีความสุขแล้วความเรียนไม่ตกพอแล้วนี่ถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่มีความสุขแล้ว,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 วนี่นะครับนี่นะมันแค่ต้องมีคนเปิดนะครับแล้วเหมือนกับคำว,ว่าคนเปิดก็คือสมมุติว่าเหมือนกับอขออนุญาตนะมึงดี มึงเอากรอนดิมึงกรอนดิมึงดิมึงดิด,ด,ดิพอมีคนเปิดปุ๊บ,บตามเลยวูวนะครับอ่าเริ่มต้นคือเหมือนกับคนเปิดประเด็นอะคนเริ่มอะอืมอ้าวเขากลับอีก แล้วดันเอามือไปกดมาอีกนั่นแหละนะครับนคนเปิดมักไม่ตายคนตายมักไม่โรอดใช่คนเปิดส่วนมากจะรู้หลบรู้อะไรทุกอย่างนะครับเปิดประเด็นแล้วไปหายไม่รู้ไปไหนแล้ว แต่ไอ้กลุ่มคนที่ตามเนี่ยางานเข้าตลอดยังไม่มีชุดเครื่องมือเฉพาะเขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้เราถอดเอาจริงๆแล้วอะ่ะที่เขาเรียกว่าแบบนี้นะครับเป็นลักษณะการออกแบบที่เพื่อไม่ให้รือ้อออกแบบไม่ได้เผื่อว่าจะต้องรือ้อ ไม่ต้องมีการเมนเทนเนนมันติดหัวมุมมันต้องไปงัดนูน่นครับดูแล้วน่าจะสั้น

แล้วทำไมพี่แกไม่โฟกัสล่ะนี่ฮะบีโออ่านั่นไงเขาออกแบบไม่ให้ตอดแต่พังอ่ะผมไม่ได้นี่เลยคอ okay. นโทรลเลอร์ซีเกตเนเนนจากไหนไอเอ แนนอินเทลนะเนี่ยใช่ไหมแนนอินเทลที่มีไอหรือ 1A ึ่งเอถ้าหนึ่งมีหัว5 b าบีห้าบีจีหกห้าบีจีหกไอเอห้าบี ia 5้ bg ia 5้ bg ia 5, 5แามย์ผมไปพิมพ์ bgb bg นี่อ๋อเซิร์ชไม่เจอเทคพาวเวอร์อัพรีวิวแล้วลือแล้วและตอนที่เซิร์ชเนี่ยอ๋อไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันกับ นี่นะครับคอนโทรลเลอร์พิสัน PSIA5 ไอเอห้ไมครอนอร์อินเทลไมครอนนะครับไมครอน96้าสิบหกเลเยอร์สามดีคนนไมครอนนะตัวแนนเป็นไมครอนนะครับ260เทราไบต์ไรตัวนี้กิงสตันเอามใช่ดีแรมโอเคไมครอนนะครับจากนั้น นี่แนนแนนสามตัวเก้าร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบหารสามตัวหนึ่งสามร้อยยี่สิบกิกซ์แล้วก็ดีแรมแคสอยู่นี่อ๋อแนนทั้งหมดแนนสี่ตัวไม่มีดีแรมแคส คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์พี่สันยิงซีเกตใช่ไหมคอนโทรลเลอร์ Controller. นะครับอตัวนี้ไม่มีดีแรมแคสอาฮะ S T X อ,อ๋อไม่ใช่พี่สันดิ์ดิเซิร์ช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 สักครู่นะคอนทโทรลเลอร์ S T X Z A 0 Z A 0 Z A 0, Z A 0 1 v E 5 1 3 1 v E 5 1 3 m a ก t ทร c ์เซตหสองสซตคอนโทรเลอร์อะไรอะกทรออสี่สิบแนนซดตดูจีมงดูเฉียงมันคืออะไรตันสเลดก่อนอังกฤษคอนโทรเลอร์ Uh, developed by mac trok himself stxz a1 อ oh, ๋ออันนี้ by mac trok himself be153 แล้วอันนี้ล่ะ english น่าจะ custom mac trok controller ตัวเดียวกับ mac trok หรือไปซื้อเทคโนโลยีแมกทรอกมาอ๋อซิลิคอนโมชั่นอันนี้ไม่ใช่นี่แมกทรอกเหมือนกันเลยดูดีๆด,ดูดีๆดูดีๆดูเลเยอร์เอาจดจำเลเยอร์เอากันไว้มันคือแมกทรอกตัวเดียวกันนะครับ

จุดจุดๆๆ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 นะครับแล้วก็ด้านหน้าคอนโทรลเลอร์แมทแต่เลเซอว่าเลเซอว่าแสดงว่าของดีนะนี่ยแมกทอรอุตสาหวิจัยคอนโทรลเลอเองคนที่ไม่รู้จักแม c ท r รกนี่นะครับไปค้นประวัติแมกทรไม่ธรรมดานะ นะครับนี่คือพูดง่ายๆนี่คือแมกทรอกมันคือไอเดียดีของดีนะเนี่ยนะครับพูดง่ายว่าจ้างแมกทรอก์ทำแล้วเลเซอร์ซีเกตคอนทลเลอร์เดียวกันน่ะคุณซาติกิ o e m มาเลยแบบนี้ไม่ใช่ o e m อ่ะ o e m ใช้เทคโนโลยีแมกทรอกคอนทลเลอร์เดียวกัน เอานะลองดูค่านะดูค่า P C B นะ A 1 1 7 0 1 1 N P 0 0 4 2 P C B ตัวเดียวกัน P C B ตัวเดียวกันอุปกรณ์ทั้งหมดเหมือนกันนะครับมันคือคอนโทรลเลอร์แมกทรอกก็คือโอเคเลยถ้าอย่างนี้นะครับแมกทรอก แมกทรอคยี่ห้อนี้ของดีนะแม c ทรอคนะครับถ้าไปค้นประวัติศาสตร์ดูงานเกี่ยวกับเวิร์กสเตชันเขาทำเกี่ยวกับงานเอนเตอร์พรส์อะไรพวกนี้นะครับไม่รู้อาจจะแบบเขาเรียกว่าแบรนด์ลูกซีเกตใช่ไหมตอนนี้ก็แสดงว่าซีเกตซื้อกิจการแมกทรอคแล้วหรือเปล่านะครับแม็กแม็กสเตอร์อ๋อแม็กเตอร์ไม่ใช่แมกทรอค ไม่ใช่ของกั๊จอแมคเตอร์โทษทีแมคเตอร์เออเมื่อกี้ตอนนูน่นอ๋อแมคเตอร์ไม่ใช่ Mac rock, แมคทร็อกแมคเตอร์โตตีก็แมคเตอร์เป็นบริษัทลูกก็แสดงว่าซีเกตทําเองดิแมคเตอร์โทษทีขออภัยนะครับผมนึกว่าแมคทร็อกเห็น X ใหญ่ๆโลโกโ้แมคเตอร์เอออันนี้ไม่ใช่แมคทร็อกไม่ใช่กั๊ดไม่ใช่กั๊ดเวิร์กสเตชันขออภัยอันนี้แมคเตอร์ยี่ห้อฮาร์ดดิสก์เก่าอ่ะเพราะว่าซีเกตซื้อแมคเตอร์ ฮัดดิสสมัยก่อนขอบคุณมากที่ทักนะครับผมปล่อยไก่อยู่ตั้งนานผมนึกว่าแมกทอ o ์สาอะไรนะอ,อะไรแล้วนะการ์ดเวิร์กสเตชันเออนึกว่ามาทำไอ้นี่นะครับถอกยาวเลย m a c m a กทอรแมกทอโอเคจบได้รู้ว่ามันก็คือ m a c เตอร์อินเฮ้าส์อินเฮ้าส์คอนโถือว่าตั้งใจทำท่าแบบนี้ ไม่มีแรมแคสแล้วเมบได้ขนาดนี้ก็เมบแล้วเสียแค่เทรา์าไบร์ไม่สะใจขาเขียนนะครับมิสเตอร์ฟลอกทอกทอกไม่ทอกอ่าเอาเป็นงั้นไปแมกทอกอ่าแมกเตอร์ Mac อันนี้แมกเตอร์ eur, ไม่ใช่แมกทอกไม่มี X ตามท้ายน่าจะใช่พี่แกซื้อมาแมกเตอร์ Mac eur, นะครับไม่ใช่แมกทอกชื่อคุ้นๆเหมือนเคยแมกเตอร์ Mac เป็นยูอร์ฮดิสนะครับเมื่อก่อนเป็นฮัตดิสแล้วซีเกตซื้อมานะครับก็ผ่านถ้าอย่างนั้นสรุปได้ทั้ง2ตัวนะครับ ลมจากการทดสอบวันนี้นะผมยังหาผมยังมีฮัดดิสไอ e ดีนะโอเคสำเนาถูกต้องแม็กเตอร์สรุปแล้วแยกทางหนะวาดเสียวเปิดเจอเน,อนต็ตอย่างกับตลับเกมแล้วสีเกตซื้อเลยสีเกตซื้อแมสซีเกตเป็นเจ้าของแม็เตอร์ไม่มีแคสนะทก็ถึงว่าทำไมแรงไม่ตกเลยเครื่องแรงๆครับผมเพราะว่าแนน ความเร็วมันสูงก็เลยวิ่งเต็มๆแนนแล้วเขียนอันนั้นมาดีตรงนี้ก่อนที่จะพูดสรุปเต็มๆขอพูดนั่นก่อนเรื่องเทรา,บาไบต์ไรนะครับคือลืมนึก ตัว480ตัว480เดี๋ยวเรามาดูดวงกันก่อนนิดหนึ่งนี่นะนะครับตัว480ได้110 เทราไบต์ไร์หนึ110่งร้อยสิบเทราไบต์ไรต์ถามว่าเพียงพอขนาดไหนนะครับถ้าคุณนะครับเอาข้อมูลลงเครื่องวันละหนึ่งเทวันละหนึนะ่งเทราไบต์ต่อวันนะครับหนึ่งหนึ่งวันต่อวันหนึ่งเทราไบต์ก็ได้หนึ่งร้อยสิบวันนะ่ะ ถ้าวันละหนึ 1, ่งเท1,000จพิกคุณมีคุณเอาข้อมูลลงเครื่องวันละ1,000งกิกหรือเปล่านะครับดูด้วยวังสันเขาออกแบบมาที่ผมบอกว่ามันไม่แนะนําสําหรับคนที่แบบว่าเหมือนกับใช้แบบจริงจังแล้วเพราะอะไรนะครับตัวนี้มันเหมาะสําหรับเก็บข้อมูลเย็นราคามันถูก แต่100ร้อยเทราไบต์ไรสภาพสมบูรณ์ที่เท่ากับ100%น่ะก่อนที่มันจะลดลงนะครับถ้าวันละ1เทคุณต้องเอาข้อมูลลงวันละ1เทร้อยสิบวันนะครับเดี๋ยวก่อนดีผมเคยคำนวณให้ดูแล้วใจเย็นๆนั่นแหละว่าคุณเอาข้อมูลลงเครื่องวันละ1น0 0งหนกิกหรือเปล่าในชีวิตจริงนะครับ ที่คุณใช้งานแต่ละวันวันหนึ่งใช้ไม่กี่กิกนะครับเดี๋ยวผมดูนะเครื่องนี้ผมเปิดวันหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ดูเครื่องสตรีมผมอัพโหลดเป็นหลักดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหนังเรื่องละ50กิก ถ้านะครับหนังเรื่องละ5 0ิกิก1,000หาร10 50กิกเอา1 0 0 0หาร50 20, 20เรื่อง20เรื่องต่อวันถ้าคุณเล่นโหลดบิดแล้วลงไรซีแบบนี้นะนะครับวันหนึ่ง20เรื่องหรือแล้วก็ตามประมาณ100วันถ้าเกิดว่าคุณเอาลงวันหนึ่ง500กิกวันหนึ่ง500กิกคุณได้200วัน220วัน ถ้าเกิดวันหนึ่ง250กิก250กิกคุณเพิ่มไปอีกได้1ปี300เอ้ยเดี๋ยวดิ100% 50% 1ใน4มันก็เป็น400 gig, แล้วมันก็ปีกว่าแล้วปีกว่า250กิกต่อวันคุณใช้ไม่ถึงหรอกนะครับ สำหรับยูสเซอร์ทั่วไปที่แบบว่าที่แบบเปิดเครื่องดูหนังฟังเพลงที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจริงจังไม่ได้แบบว่าลงเกมด้วยนะครับไม่ได้แบบเ,เวลา Windows อัปเดตทีหนึงมันก็ไม่เยอะ10กิก20กิก80กิกถ้าวันหนึ่ง1 0กิกอ่ะนะครับ110เทราไบต์อ่ะเอาเอาข้อมูล Data ลงเครื่องวันหนึ่ง1ิกิกคนทั่วๆไปใช้ประมาณแบบนี้แหละ10 10กิกต่อวันเต็มที่เลยฮะถ้าเกิดคุณเปิดนู่นเปิดนี่เยอะนะครับ10กิก1 1 1 0 0 1ม0จิกะไบต์ใช่ไหมเนี่ยหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนจิกะไบต์สำหรับ10เทต่อวันนะครับก็หารเอา ได้ได้กี่ปีแล้วเนี่ยสปีนะครับพันวัน3ปีคือถ้าคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับเพียงพอแต่พอถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เปิดใช้ตลอดนะครับใช้งานตลอดเวลาใช้งานเดี๋ยวโหลดนู่นเดี๋ยวทำนี่นะครับเดี๋ยวอะไรต่างๆสารพัดนะ นี่เครื่องผมอยู่เฉยๆลองดู Drive C เดี๋ยวก่อน Drive C เห็นไหมว่า Drive C จะมีไรเห็นไหมข้อมูลเขียนตลอดเวลาเขียนทีละไม่กี่กิโลไบต์ลง Drive C เสมอเปิดเบราว์เซอร์เปิดอะไรก็ตามเทมจะเขียนอ่ามันมีอะไรอีกนะนี่เห็นไหมเขียนผมเปิด YouTube เขียนลงไปเพราะว่ามันจะต้องเอาลงแคสมันจะต้องทำเป็นเหมือนกับอ่าเพจไฟล์ file, หรืออะไรก็ตามเห็นไหมนะครับและบางทีโหลดหนู่นนิดอัปเดตนี่หน่อยแต่วันหนึ่งอ่ะไม่เยอะโฮมยูเซอร์นะร้อยสิบเทราไบต์นะเหลือเฟือนะครับผมจะให้ดูตรงนี้ดิบนะขออนุญาตแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปนะครับ ผมแคปเจอร์เอเรียยังไงแล้วเดี๋ยว Windows Capture เอา Windows Capture นี่แหละง่าย t o วเ l ่ารีพ t ร์ดูมิเตอร์ของผมนี่แล้วเดี๋ยวผมครอบก่อนนะครับนี่คือสถิติคนที่ดูใน PC อ่ะใหญ่ๆแบบนี้แหละง่ายนะครับ weekly เครื่องนี้ Current Current, Current, Current เดี๋ยวผมให้ดูนะว่านะครับนี่คือเครื่องสตรีมผมอันนี้เป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ดึงเข้ามา Incoming traffic เห็นไหม Incoming traffic 18กิก18กิกนี่ตั้งแต่วันที่7วันที่7เดือน1จนถึงวันที่2 4วันที่1เดือน7จนถึงวันที่24เกือบเดือนแล้วเกือบเดือนข้อมูลเข้าเครื่องผม18 g กิกเองแต่ผมอัพโหลดไป20กว่ากิกเอาเนี่ยเอาอ๋อไม่ใช่ p r o j e c t ์เเห็นไหมนะครับ หมื่นวันอ๋อหมื่นวันใช่ไหมสิบกิกต่อเดยเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเดี๋ยวผมดู today. เอาทูเดย์ไม่ใช่คลิกปิดที่เนี่ยวันนี้คุณเห็นตัวเลขไหมวันนี้อินคัมมิง800่งแปดเมกเครื่องผมนะครับผมเปิดดู YouTube หรืออะไรต่างๆอินเทอร์เน็ตมันก็เขียนส่วนหนึ่งนี่คืออินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่ข้อมูลที่เขียนลงดิสนี่คือเอาง่ายๆสมมุติว่าคุณดาวน์โหลดหรือเปิดนูน่นเปิดนี่นะครับ เห็นไหมว่าอินเทอร์เน็ตที่วิ่งเข้ามาในเครื่องผมมันไม่ได้เขียนลงดิสร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็เขียนลงบ้างเล็กๆน้อยๆอยถ้าเนี่ยถ้าผมดาวน์โหลดแบบนี้ผมเปิดเครื่องข้อมูลอินค m มมิ่งก็คือข้อมูลที่เข้าเครื่องผมเนี่ยนะครับเฉพาะวันนี้วันนี้เข้ามาแค่819เมกแล้วมันไม่ได้เขียนลงดิสท,ทั้ง819เเมกด้วยอาจจะเขียนแค่ครึ่งหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะครับ แต่ตอนนี้ผมอัปโหลดไปแล้วผมอัปโหลดไปแล้ว58กิกลาด24ชั่วโมงเห็นเครื่องสตรีมผมไหมผมอัปโหลดเป็นหลักผมดาวน์โหลดเท่าไหร่ผมอัปโหลดแค่นี้นะครับ Traffic Total Report เดี๋ยว this month this week this year ปีนี้ทั้งปี incoming น้อยมากเครื่องผม แต่อัปโหลดดูแต่ละวัน16กิกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าผมปล่อยนะครับผมเอามาใช้เครื่องสตรีมยังเหลือเฟือแต่ถ้าผมไม่ได้นะครับถ้าผมไม่ได้เซฟไฟล์ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมมาใช้เครื่องสตรีมผม SSD ตัวนี้อายุจะไม่ยาวเพราะอะไรอ่ะดูมิเตอร์ขึ้นเทนอืมเนี่ยตอนนี้ อัปโหลดผมเห็นไหมเต็มๆเลยเนี่ยโปรแกรมผมอัปโหลดอยู่28กว่านะครับดาวน์โหลดแค่นี้ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็จะเขียนลงดิสด้วยนะถ้าผมเอามาใช้ผมบอกว่าเนี่ยถ้าผมเอามาใช้เครื่องสตรีมทุกครั้งที่ผมสตรีมผมจะเซฟไฟล์วิดีโอนะครับที่เป็นแบบเซฟลงเครื่องด้วยวันหนึ่งประมาณ6กิกผมต้องวันหนึ่งประมาณ6ถึง10กิก สมมุติว่าถ้าผมสตรีมทุกวันเดือนหนึ่งสามสิบวันเฉลี่ยว,ว่าเจ็ดกิกเจ็ดคูณนะครับสามสิบเดือนหนึ่งสองร้อยสิบกิกที่เขียนจริงจังนะสองร้อยสิบกิกไบต์เองมันยังไม่ถึงหนึ่งเทิเลยวันหนึ่งผมเขียนเดือนหนึ่งผมเขียนแค่สองร้อยกิกทำอย่างอื่นด้วยอัปเดตดรววินโดตีว่าสี่ร้อยกิกเดือนหนึ่ง เดือนละ400กิก2เดือน800กิกนะครับ3เดือนพึ่งจะ1เทพอ1เทราไบต์นะครับสเดือน1เท110เทราไบต์อะ300เดือนอะ่ะใช่ไหม30เดือนหรือ300เดือนต้องเขียนนะครับมันเขียนไปลงแรมเยอะกว่า SSD อ,าอะไรนะ ที่ไว้ที่แรมบ้างถ้าแรมน้อยลงได้ดีครับผมกําลังจะไปโยงไปตรงนั้นต่อ3เดือน,3เ,อน3เดือน1ทีแล้วต้องการที่110ที330เดือน330เดือน330หาร12 27ปี27ปี3เดือน1ที3เดือน1ที กว่าจะได้110เทราไบต์330เดือนใช่ไหมใช่นะครับคูณมาเลย27ปีถ้าเกิดแบบใช้น้อยๆใช้ได้ไม่ถึง2ปีก็เริ่มเปลี่ยนนั่นแหละนะครับเทราไบต์ไรเนี่ยสมมุติเต็มแล้วมันจะใช้ได้เลยเปล่าหมายถึงความสมบูรณ์ที่เขาการันตีมานะครับบางทีไม่พังบางทีพังก่อนถึงอีกนะครับ ใช้ได้ไม่ถึง2ปีเนี่ยที่มีแรมไว้บ้างาไว้ที่แรมสเปคอะไรครับเครื่องสตรีมถ้าเล่นเกมขนาดใหญ่ๆมันใช้รีดไร้ไหมมันก็ใช้แต่มันไม่ได้เยอะมากแต่ที่มันจะแบบว่าที่บอกว่าไม่เหมาะกับคนที่ใช้แบบจริงจัเดี๋ยวโหล,ล,ลดนู่นโหลดนี่เพราะว่า Data ที่ลงดิสเยอะเวลาที่เกมอัปเดตทีหนึ่งก็เขียนลงไปสมมุติว่าวันนี้ Warzone อัปเดต5 0กก คุณโดนไป5 0 g กิกมารืนนี้วอลซอนอัปเดตอีกแล้ว1 0 0 g กิกคุณโดนไป1 0 0 g กิกนะครับอันเดี๋ยวคุณโหลดหนังไปด้วยคุณโหลดบิดไปด้วยกี่เรื่องวันนี้5เรื่องเรื่องหนึ่ง g 0 4 0กิกคุณโดนไปแล้ว1ทคุณเอาข้อมูลลงมันก็มีโอกาสที่จะนะครับถึงจุดนั้นเร็วขึ้นหรือโดยเฉพาะคนที่แรม8 g กิกแล้วข้อมูลมาเขียนในที่เนี่ยเป็นแรม เขียนตลอดเวลาคนที่แรมน้อยคนที่แรมน้อยนะครับแล้วหวังกับ SSD แล้วยิ่งมาเจอ QLC นะนะครับไม่นานคุณจะเจออาการจอฟ้าบ่อยๆเพราะว่าพี่แกเขียนอยู่นั่นแหละแรมนี่ r t e read w r i t ร r e a ีด r i t e ข้อมูลทั้งหมดเขียนเขียนเขียนลบลบแล้วเขียนเขียนแล้วอ่านอ่านแล้วเขียนเขียนแล้วอ่านตลอดเวลานะครับบางผมเคยทดสอบให้ดูแล้ว วินาทีหนึ่งเป็น1 0กิกที่มันเขียนลงไปผมปิดปุ๊บหายไป10กิกพอเปิดปุ๊บมา1 0กิกนาทีหนึ่ง10กิกทุกๆหนึ่งนาที1 0กิก1นาที1 0กิกคูณ1ชั่วโมงคูณ60อาจจะโดนเขียนไปแล้วหก0กิกในชั่วโมงหนึ่งคุณเล่นเกมคุณเล่นเกมวันหนึ่งนะครับหกชั่วโมงโดนไป3เทโดนเขียนไป3เทเพราะว่าช่วย แก้ปัญหาไม่ลื่นเคื่อแก้ปัญหาแรมน้อยเนี่ยแก้ปัญหาดินน้ามันแต่มันมาเป็นแรมนะครับนี่คือวิธีการเลือกตัวนี้ออกแบบมาเหมาะสําหรับโฮมยูเซอร์เครื่องดูหนังฟังเพลงพิมพ์งานดูเน็ตอะไรพวกนี้เหลือเฟือนะครับและถ้าต้องการเก็บข้อมูลเย็นนี่เลยคุ้มค่ามากวันนี้จากการที่ทดสอบตามยุคสมัยแหละนะครับความจุประมาณ1ทในราคาเพียงแค่3,5 0 0 กับความเร็วที่แบบเต็มๆรีด500ไร้500เรียวเวิร์ในโลกของความเป็นจริงก็500ยาวๆนะครับและย้อนกลับไปนิดนึงที่สรุปให้ดูเมรรื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของเทราไบต์ไรท์ถ้าคุณไม่ได้เอาข้อมูลลงแบบบ้าคลั่งนะครับเหลือเฟือเคลียร์นะถือว่าคุ้มค่านะครับมีสั่งมาแล้ว1แถว16กิกเทราไบต์ไรท์950 950 Pro เขียนไรซมาแล้ว5ปี ใช้ไป14เทราไบต์สเปคมัน400เทราไบต์ครับผมนั่นแหละบางทีอย่างอื่นเสียซะก่อนความจุไม่พอนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนเองมากกว่าดีที่สุดลบวอโซนทิ้งจบเทรา,บาไบต์ไร้พอจนจวนแล้วพื้นที่มันจะลดใช้ไปไม่ถึง2ปีก็เริ่มเปลี่ยนถ้าเล่นเกมขนาดใหญ่มันใช้ r e รี r i ร e ถ้าใครบอกว่าเป็นโฮมยูเซอร์แล้วใช้วันละหนึ่เทคุณไม่ใช่โฮมยูเซอร์ใช่นะครับ ถ้าคุณเอาข้อมูลลงเครื่องวันละหนึ่งเทไม่ใช่แล้วนะครับ RTX 3 0 0 0ันซีรีราคาสูงกว่าเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้เก็บข้อมูลจริงวันละ40เมกเองใช้มาเป็นปีได้แค่20เทราไบต์หนังเรื่องละ50 g กิกนะครับแล้วมันครบละ่ะมันครบก็ไม่ได้พังทันทีแค่ความสมบูรณ์ของมันนะครับดีกว่าได้ดีรุ่นเก่ายังไง ดีกว่ายังไงตามยุคสมัยนะครับมันก็เหมือนเดิมแต่แค่มันเร็วแบบเขาเรียกว่าเร็วเสมอต้นเสมอปลายข้อมูลเหลืออยู่นิดหน่อยก็ยังเร็วนะครับราคาถูกลงความจุเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับซีเกตบาราคูด้านะมี2ขนาดให้เลือก480กับ960 480ราคา2,000นิดนิด หรือเผลอๆอาจจะหาได้ในราคาพันเนะครับรวมค่ายังไม่รวมค่าส่งแล้วก็960กิกในราคา3,500นะครับผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเลยล่ละถ้าสมมุติว่ามี2เทแล้วราคา7,000จะเฉยๆเพราะอะไรที่ซีเกตไม่ทำา2เทเพราะ2เท TLC ก็ราคา6,000กว่านอกจากว่าทำา2เทแล้วราคา5,000ได้นะต่ำกว่า6 0 0 0 จะขายดีเลยถ้ามาแบบนี้นะแต่ PCB ออกแบบมาได้แค่นั้นนอกจากใช้แนนที่ใหญ่ขึ้นนะครับรอออกเลยไปยกย้ายถ้าอย่างนั้นนะครับคำถามก็ไม่น่าจะตกบางถ้าตัว KLC ตัวนี้เทียบกับครูเชี่ยวครูเชี่ยตัวไหนมันคือ just SSD นะครับถ้าไม่ได้รอมันก็บอกไม่ได้มันก็แค่ SSD ตัวหนึ่งยุคนี้คือทุกยี่ห้อเร็วไม่ต่างกันหรอกนะครับมันสุดแล้ว 2 t b เทราไ0ตใช่ถ้า7000ขายยากต้อง5000ต้อง5000ตอนนี้120ไม่พอจริงๆโอ้ยของผม 1T ยังทยังไม่พอเลยนะครับตัวนี้ใช้ลดน้ำหนักไปเยอะจะได้ย้ายข้อมูลจากฮัตดิสในในครูมาไว้สักทีฮัดติสมีิมิตในการเขียนไม่มีนะครับพังอย่างเดียวเลยถ้าโหลดบิดจะใช้ SSD MLC พอไหวไหมถ้าโหลดจริงจังยังไงก็ลงฮัดดิสเหออเน็ตเรายังไม่ได้เร็วจนถึงฮัดติสเขียนไม่ทันนะครับ เพื่อนเป็นช่างภาพงานเยอะมากก๊อปเข,เข้าเขียนออกปีเดียวพังครับผมนั่นแหละถ้าเกิดคนที่แบบเอาลง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 เพราะอะไรที่ต้อง SLC MLC พวกางานเซิร์ฟเวอร์เขาซีเรียสพวกนั้นเพราะอะไรนะครับคูเชียวไมครนและใช้พิสานคอนโทรลเลอร์ is almost same ก็น่าจะเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ป่าชื่อคุ้นเหมือนเคยแม็กเตอร์ Mac ter, นะครับผมไปเห็นผ่านๆมาก,กินนึกว่าแม็กทรอกต้องขออภัยตรงนั้นด้วย งั้นก็แค่นี้แหละยกย้ายนะครับรอบปานดาออกเลด้วยกันนี่คุยเรื่อยเปื่อยแล้วก็สงครามใหม่ไปในตัวนะครับรอบปานดาคือคุยเรื่อยเปื่อยออกทะเลไม่ตอบคำถามคอมไม่อะไรอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาแถลงข่าว ร,รอบปันดาไปละนี่ประมาณเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวมาถแถลงข่าวตอนนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเต้องรอดูแซมสังเจนซีบอกว่าจะวิ่ง6กพันเจอกันรอบปันดาอ่ะไปโอเคย้ยายนะครับสำหรับรอบนี้ตรงนี้กับเรื่องราวของ SSD SATA 2.5นิ้วนะครับมี2ขนาด 960และ480ถือว่าคุ้มค่าต่อราคาและความจุตามที่ผมเขียนเอาไว้ในหัวข้อจริงๆนะครับก็โอเคเลยผมเขียนไว้ก่อนที่จะทดสอบแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามแล้วรวมทั้งดีสคริปชันว่ามันจะเร็วไหมมันจะอืดหรือเปล่ามันจะทนแค่ไหนนะครับสรุปว่าคำตอบที่ออกมาถือว่าทำได้ดีน่าประทับใจสมกับราคาต่อราคาและความจุใครที่มองหา SSD นะครับที่เป็นแบบ SATA 2.5นิ้ว ในราคาที่ไม่สูงมากก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจขอบคุณซีเกตด้วยและนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมฝากติดตามผลงานนะครับ YouTube Facebook และทวิตทีวีสำหรับรอบนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้นะครับและก็หากว่ามีคำพูดไหนที่อาจจะรุนแรงไปบ้างนะครับอาจจะล่วงเกินไปบ้างต้องขออภัยไว้ณนะทีนี้ด้วยสำหรับรอบนี้นะครับใครที่จะพักผ่อนก็แยกย้ายกัน พักผ่อนนะครับนิทรรราติสวัสดิ์ฝันดีทุกท่านส่วนชาวแพนดา้าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมหลังเที่ยงคืนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวผมจะมาเสียบ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 จริงๆผมเตรียมไว้แล้วนะครับนี่ทุกอย่างก็แค่เสียบลากสายลากสายเสียบแล้ววางตำแหน่งให้ดีเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมกับรอบแพนดา้าสําหรับชาวแพนดา้าสำหรับตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากอีกหนึ่งครั้งนิทรรราติสวัสดิ์ฝันดีครับแล้วเจอกันครับผม ไปครับไปครับปะจันได้ว่าซีซีเดียวเส้นหนึ่งเทกแรกเห็นเกามาราคาครับผมพลิกเตอร์ค่อยเปลี่ยนร้องเกะเมอมอืเดี๋ยวมาเหลาเมมกันบายครับ